อะไรมาแล้วก็หยุดเดี๋ยวนี้ไม่สนใจแล้วกินดีกินอย่างไรไม่สนใจเดี๋ยวนี้นะลืมมาแล้วแหละไม่สนใจฮะไม่ถึงนะ16 15 16 17ปีนี่มั้งมีตัวอย่างเนี่ย514มันเริ่มเท่านั้นมันเริ่ม513นะ514เรียกอดทนจังอ่ะ515เป็นเล่นออกมาแล้วหลังจากนั้นมาจะเป็นปฏิปทาของข้าพเจ้ากรรมฐานกินกินดีเราไม่ได้เอากินกินนั่นนั่นมันหนักเรากินไปข้าวกินไปข้าวปั๊บออกกินดีเหรอไม่น่าดีเลยเพราะมันคุณนั่นมันหนักเลยที่ติดได้เลยหรือที่ติดเลยนะที่ติดได้เลยหรือถ้าเวลาได้คุณมันนานมันจะเร็วกว่านั้นหนึ่งนะพ่อเขียนเป็นหนังสือมีเราเขียนเลยอยู่นี่นะลาบอกเขียนหนังสือเราเขียนเลยคุณอยู่นี่เหมือนกันถ้าเราได้คุณมันนานนี่เราแน่ใจว่าจะเลยมันเป็นการทำงานคุณอยู่มันน่าทำงานมันหนักมันทำงานมันดิ้นของมันเองดิ้นว้าวสำคัญแล้วเราไม่เคลื่อนท่าด้วยฝึกมาได้ตามแบบฉบับเลยไม่มีเคลื่อนท่าโอเคนี่เลยนี่ไหนก็นี่นั่นเลยลงของใครของเราไม่ให้ก้าวไกลกันแน่เลยพอหยุดเห็นเรื่องของมันเรื่องปฏิปทาแล้วเราก็เลยหยุดจริงดีนะที่เกี่ยวจากนั้นมาก็ค่อยหมดไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ปล่อยเลยนะท่านถึงการเขียนก็ไม่เอาแล้วเหนื่อยในบรรดาพระกรรมฐานสายหุ่นมั่นนี่หรอใครเป็นผู้ขนองปากขนองมือยิ่งกว่าเราล่ะในเราตัวขนองปากขนองมือเข้าใจเปล่าขนองปากประเทศทั่วประเทศไทยจนกระทั่งเมืองนอกมากเลยขนองมือก็เขียนหน่อยในวงกรรมฐานนี่ดูว่าเราจะขนองมือขนองปากปกเพื่อนทั้งหลายมันเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เป็นนะมันหามีเรื่องบีบบังคับให้เป็นนั้นนะเราต้องเกิดดูว่าเป็นความคิดอยากเขียนอยากอะไรจริงๆอยากเทศอยากเขียนไม่เห็นมีความรู้สึกเลยจะมันเป็นไปได้ไงก็ไม่รู้นะเรื่องต้นของทางภาคปฏิบัตินี่เราก็แค่สอนพระเป็นอันดับแรกนะสอนพระนะนี่เราก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระอีกนู่นเราอยู่ในป่าในเขาลึกๆแล้วพระกับบุกก็ไปหาเราเนี่ยเราอยู่ลึกๆจริงๆนะไปมีพวกข้าพวกไม่รู้ภาษากันนะถ้าเขาไปพูดภาษาเมืองแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆนะเขาหันหน้าอยู่กันนี่เขาเป็นภาษาเขาไปมันก็เรากับแกโดดทิ้งนั่นทิ้งนี่กันเรื่อยภาษาของผมมีกระทะหลังไหลเข้าไปหาญาติโยมเขาอยู่ตลาดทะเลก็ไม่ค่อยไปได้เพราะแต่ก่อนไม่มีทางรถไม่มีมีแต่ทางเป็นด่านเข้าไปในป่านะครับแล้วก็มีกระทะภาพผู้เอาชีวิตจังมาเสียมากมักเข้าไปหาละนั่นแหละเพื่อนมันก็บังคับใช่ไหมล่ะแล้วไม่ได้เพื่อพาทางได้เพื่อนนะมีเพื่อนเข้าไปเกี่ยวข้องในที่ทำงานถ้าต้องเดือดสอนได้แน่นั่นที่เริ่มที่จะออกสังคมเกี่ยวกับเขาทั่วไปก็มาโยมแม่บวชแล้วที่เราก็คิดแล้วตรงนี้ถ้าโยมแม่บวชกับถ้าเขาขึ้นเวทีเราคิดได้หมดนะเราถ้าเป็นความสะดวกสบายสำหรับเราเองเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี่ไม่เป็นไปไม่ได้นะทุกหมดเพราะแต่ก่อนเราอยู่ในป่าในเขาเราอยู่สบายจริงๆเลยสบายอยู่ในป่าในเขาถ้าอายุแม่บวชนี่จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เรียบหมดแล้วก็เป็นไปตามนั้นก็ไม่ทราบจะบ่นหาอะไรก็มันเป็นไปตามที่คิดได้ทุกอย่างแล้วบ่นหาอะไรเนี่ยมัน
พอลูกแม่บวชเท่านั้นนะทีนี้ก็กลัวลูกแม่จะเป็นห่วงเป็นใยกับลูกเต้าร้านเหลนเราก็เลยพาลงไปนู่นลงไปสร้างวัดที่จันทบุรีสร้างวัดในแผ่นหนึ่งเขาซื้อที่ถวายแต่ก่อนที่ไม่แพงที่26ไร่จังหมื่น 15,000 บาท 15,000 บาทที่ต่อที่26ไร่แต่ที่ก็ไม่ดีถ้าพูดถึงไม่ดีนี่ยังไงก็ตามจะต้องแพงอันนี้ไม่แพงครับสมัยนั้นไม่แพงแม่ก็มาสร้างวัดที่นั่นพอออกพรรษาแล้วก็หนีขึ้นมาเพราะยังแม่ป่วยหนักป่วยจนอัมพาตจนจะเดินจะไปไหนไม่ได้แล้วมาพักนี่นะหมอก็เป็นหมออยู่ที่บ้านจังนี่พอดีถูกกับหมอนี่เราเลยอยู่ที่เขาขอถวายที่นี่เป็นวัดเราก็ยังรับไม่ได้เราบอกให้พักอยู่ซะก่อนด้วยมันไปตามเหตุการณ์นั่นแหละนะแล้วสุดท้ายก็เลยมาเป็นวัดที่ไหนแล้วที่ว่าออกสังคมไม่ต้องบอกหรอกพอไปสร้างวัดวัดที่จันทบุรีเท่านั้นเนี่ยพวกพระจันทร์วันพระวันเสาร์อาทิตย์ก็เต็มอย่างนั้นโอเคท่านมาคุยอวดหลวงพ่อลีท่านพ่อลีขอเข้าใจไหมล่ะที่ท่านพ่อลีท่านก็เป็นอาจารย์ของเราอีกท่านเป็นรุ่นพี่อยู่ท่านหลวงปู่นั่นเราสนิทกับท่านมากท่านยังมาคุยเราเขายังมาคุยให้ท่านฟังท่านแบบพระองค์นี้มันทราบมาจากไหนที่มหาบัวพระแม่เทศนี่เต็มมากเฉพาะมันท่านคือการคุณท่านคุณอาจารย์หลวงก็เป็นอาจารย์ของเราคนนั้นท่านก็ไปเรื่อยมาคุยมาโม่เขาฟังมาโม่ท่านหลวงพ่อดีฟังมาจากไหนอาจารย์องค์นี้โอ้โหเทศเต็มมากนะท่านก็มาเล่าให้ฟังเขามาคุยอยู่นี่แหละว่ามหามาได้ไหนนะครับวัวของเราแค่เก่งมากว่าเล่าก็เพิ่งก็ได้เหรอท่านแกนั่นแหละแต่เรื่องบอกสังคมมาตั้งแต่นั้นเรื่อยๆนะบอกกับประชาชนญาติโยมนะเรื่อยใช่ที่นี่ก็ติดต่อมาเรื่อยจนกระทั่งทุกวันแต่ก่อนไม่ทางญาติโยมไม่นะแม้แต่กับพระนี่ก็ไม่เอาจริงๆตามไม่ทันถ้าอยู่ในป่าลึกๆมันสบายไงในป่ามันเงียบป่ามันป่าจริงทางรถทางลามีที่ไหนไม่มีทางเป็นเพียงด่านไปพอหลวมตัวคนผ่านไปใส่เข้าในป่าเงียบเงียบไปในป่าของป่าจริงแต่ก่อนไม่ได้เป็นป่ามันสำปะหลังป่าอ้อยเหมือนในทุกวันนี้นะทุกวันเป็นป่ามันสำปะหลังบ้างป่าอ้อยบ้างป่าคนบ้างทั้งนี้แล้วมันตะกอนมันเป็นป่าจริงป่าโดงคงลึกป่าช้างป่าเสือมีจริงเอาเจอใครไม่ถึงเอาลองดูสิกลางคืนยังไม่ได้ตกกลางคืนเลยเสียงกระหึ่มย้อนข้างทางกลมเรามันโดนมาสักพอแล้วร้อนจนมาคุยได้ก็เราพูดตามความจริงจะเรียกว่าคุยก็คุยแล้วแต่นะเวลามันกลัวนี่โขจนตัวสั่นนะกลัวเสือนี่กลัวจนตัวสั่นกลัวจริงๆนะเวลามันกลัวมากมันจนตัวสั่นแต่มันก็ดีนะที่ชมมีอุบายดับตัวของเองเวลามันกลัวมากเนี่ยเอ้าแล้วมันเสือมันมีจริงเหรอทำไมมันถึงไม่กลัวนั่งหนาทีนี้เวลามันกลัวมากเนี่ยมันจะว่าภาพขึ้นหลอกตัวของละนี่ก็เมื่อทางมีกรมเดินกลับไปกลับมานี่นะมันจะว่าภาพเสือหมอบตามสองข้างทางรอบหมดเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นมันวาดภาพความจริงไม่มีเสือสักตัวเดียวมันมากหลอกเราเนี่ยภาพมันหลอกเราทีนี้เอากันง่ายๆที่ไหนเจ้าของหลอกเจ้าของที่เขาสู้เจ้าของไงตัวไหนที่มันตัวใหญ่ที่สุดมันตัวไหนหวาดล่ะบอกว่าตัวนั้นตัวนั้นเอาตัวนี้มากินตัวใหญ่ๆแล้วกินที่สุดกินถ้าคนเพียงคนเดียวพระเพียงองค์เดียวนี่ใช่เสือกินหมดคือตัวที่หมอบรอสิ่งนี้มันไม่ไหวต้องให้กินตัวเดียวเอาตัวไหนใหญ่ตัวนั้นละกินก่อนหน้าตัวไหนวางหลังถ้าตัวนั้นออกไปมันไม่มีดับเจ้าของวิธีดับ
ค่ะมันมีก็ให้กินจริงๆนะไม่ได้คุยเฉยๆอย่างเงี้ยเอากินจะไปมันไม่มีไม่มีหนึ่งนะโกหกเราตอนนั้นอีกขยับไปกันนี่เดี๋ยวตอนนั้นตอนนี้ไปตอนนั้นเหลวหรือไม่มีไม่มีว่ามันโกหกกลัวเอาอย่างนั้นหัวเราตื่นความโกหกของเราผิดท่องก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาอันนี้มันทรมานมนุษย์กี่ท่องกี่หนนะนี่เรามาพูดเรื่องเอกเทศที่วิธีการฝึกทรมานตัวนี้มันต้องให้ทำไม่ทำไม่ได้นะที่เหลือกับทำนี่เรื่องต้นที่เหลือจะมีความรวดเร็วคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างก่อนธรรมะกว่าธรรมะเราเมื่อธรรมะยังไม่กำลังยังไม่พอแล้วที่เหลือจะออกก่อนเหมือนกับว่าถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกอาจารย์ท่านล่ะวัวกี่ตัวก็ตามเถอะอยู่ในคอกนะตัวไหนมันอยู่ปากคอกตัวนั้นมันจะออกก่อนเพื่อนไม่ว่าตัวเล็กตัวโตตัวไหนก็ตามตัวนั้นอยู่ปากคอกตัวนั้นจะออกก่อนอันนี้ที่เรียนมันอยู่ปากคอกธรรมะมันไล่ออกก้นคอกที่ไปที่ไหนไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะถ้าเรามีก็ไล่อยู่ในก้นคอกนี่มีน้ำซ้ำมันล่ามโซ่ไว้ด้วยทำให้กระดูกกระดิกได้ลบติดอันนี้ก็เลือดมันก็ออกก่อนนั่นเลือดลายเฉลี่ยมันจะออกอย่างรวดเร็วนี่อุบายมันหลอกเราเช่นหลอกว่าเสือมาอยู่ที่นั่นเสือหมอนนี่คือความหลอกเลยมันไม่จริงเด็กที่มาหลอกถ้ามันไม่หลอกก็ดูจริงมันมีไปดูแล้วมันมีจริงๆก็ไม่หลอกอันนี้มันไม่มีนี่แล้วมันหลอกว่าภาพทั้งหมดใช่ไหมนะนี่จะเสือตัวใหญ่ๆนี่แต่เราคนเดียวทำไมจะให้เสือกินข้างแผ่นดินมากินคนเดียวอันนี้เอาตัวให้ใหญ่เอาตัวนั้นให้ตัวนั้นกินก่อนแล้วกันนะตรงไหนใหญ่ตรงไหนวะหยุดตรงนั้นเดินเข้าไปไม่มีหนึ่งนะโกหกเรานะนี่แหละระหว่างทำกับที่สู้กันคือกิเลสมันหลอกเราให้เรากลัวว่าเสือหงอกนะทำมันเข้าไปทดสอบหาความจริงสิอ้าวมียิ่งไปไม่มีหนึ่งนะเนี่ยทำจับกิเลสได้หนึ่งนะสองนะตามไปเรื่อยพัดไปเรื่อยบุกป่าเข้าไปเลยที่นี่ไปใหญ่เลยนี่นะใครจะว่าบ้าก็ตามเพราะได้ทำมาแล้วนี่ถ้าว่ามันไม่หาตัวนี้มันจะต้องไปทั้งคืนเลยบุกป่าในภูเขาเราไปทั้งคืนใครจะว่าบ้าก็ตามเราก็ทราบเราอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่บ้าแต่เราจะเป็นภาพเป็นบ้าก็บ้าฟักกับกิเลสกับผาก็ใช่ไหมนั่นไปจนกระทั่งเกิดความกล้าหาญความชัยโอ้ที่นี่เวลากล้าหาญมันก็เช่นเดียวกับความกลัวนะเวลากล้าหาญก็ตัวสั่นนะคิดดูเรื่องโลกธาตุเคราะห์สิ่งที่น่ากลัวในโลกธาตุนั้นมีอะไรบ้างมีไหมไม่มีแม้ชิ้นเดียวเลยที่จิตจะขยับนี่จิตจะกลัวว่าอันนั้นน่ากลัวนี่น่ากลัวไม่มีเลยดูที่เวลามันกล้าหาญอะไรแบบนั้นทั้งที่ขณะก่อนมันกลัวจนตัวสั่นไม่เกิดไม่เป็นตัวของตัวเลยเวลามันกล้าก็แบบนั้นกำหนดดูสิ่งที่เป็นภัยน่ากลัวในโลกธาตุเนี่ยว่าโลกธาตุเลยนะมันน่ากลัวอะไรบ้างไม่เห็นมีเลยนั่นถึงขนาดเวลามันกลัวมันกล้ามันกล้าขนาดนั้นนะแล้วกลับคืนมาหนุกเมื่อมันกล้าแล้วไปทำไงก็สู้กิเลสได้แล้วมาเดินกลมอย่างสบายเอาตัวไหนขึ้นมาเถอะเอากันวันนี้แล้วหมอบเลยนะเดินกลมได้อย่างสบายนี่เวลาเราเข้าในป่าเขามันมีอีกนะมันสู้อยู่เรื่อยนะมันมาแสดงเรื่อยสู้อยู่เรื่อยนะส่วนมากมันจะเสืออะไรเราเสือเนี่ยเอาจริงเอาจังด้วยถึงมันหลอกจริงๆแล้วยิ่งไปอยู่ในป่าเขาแล้วมันยิ่งหลอกได้ง่ายใช่ไหมล่ะไอ้อาคันกระเสือทั้งนั้นเพราะมันไปอยู่ในดงมันนี่มันตัวได้ง่ายว่ะเขาจะให้ตัวมันตัวได้ง่ายมันหลอกได้ง่ายไปอยู่ในป่ามันถ้าไปอยู่กลางทุ่งหรือว่าเสือมานะใครจะไปเชื่อกันไหมอันนี้ว่าอยู่ในป่าเสือเลยยังไม่บอกว่าเสือมามันก็กลัวอยู่แล้วนั่นนี่แหละวิธีฝึกคือการฝึกนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมที่ไหนกลัวยิ่งขยับเข้าไปที่นั่นเพื่อธรรมจะได้เกิดธรรมตอนแรกที่เห็นมันออกปากข้อเขาจะนั่งอยู่ปากข้อออกก่อนนะมันหลอกเราก่อนทำต้องเอาหัวมาปัดเต็มที่กว่าจะได้ชนะกันได้นะแต่ละข้างละข้างมันมากมีกิเลสมันออกก่อนลวดลายทุกอย่างความฉลาดแหลมคมนี่กิเลสเร็วที่สุดนะเรื่องความรวดเร็วมันมีอะไรเกินกิเลสในโลกอันนี้ว่างั้นแต่นี่เราต้องเอาถึงเรื่องมาถ้าตอนนี้ขึ้นต่อก่อนมงเวทีก่อนเราจึงจะทราบว่าอันใดเร็วอันใดไม่เร็วอะไรมีกำลังวังชามากหรือรวดเร็วยิ่งกันคล่องเคยยิ่งกันต้องขึ้นเวทีต่อยกันซะก่อนทั้งนี้เหมือนนักมวยน่ะนักมวยว่าเก่งจะเก่งถ้ายังไม่ขึ้นเวทีซะก่อนก็ไม่ทราบว่าใครเก่งนะนี่ต้องขึ้นเวทีอันนั้นก็แชมเปี้ยนนี่ก็แชมเปี้ยนเอาแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนขึ้นด้วยขึ้นเวทีฟาดกันดูสินั่นแหละที่นี่รู้แล้วใครเก่งใช่ไหมล่ะในสองคนนั้นใครจะเก่งกว่ากันนั่นก็รู้เลยมันสมัยนั้นก็ต้องรู้แหละนี่ก็เหมือนกัน
เรื่องของกิเลสกับธรรมะเราเรียนไม่เฉยเรียนตามตำหนักตำราที่เรียก 1,500 ตัณหา 108 เปิดมันเวลามัน 108 คนเห็นว่านั่นนี่ที่มันแทรกออกมาตรงนี้แล้วไม่ทันมันงมประมาณตัณหา 108 มัน 108 เกินมัน 108 คนมัน 108 เรานี่แหละว่ามันพักมันกลมตรงนี้เอาสิตรงนี้เอากิเลสพังไปที่ 108 กิเลสนั่นนั่นนี่ที่เรียกปัญญาทันกันเวลาขึ้นต่อความกันแล้วเอาเป็นยังไงเบื้องต้นก็ต้องล้มลุกคลานไว้ก่อนพอจะเริ่มลุกขึ้นมาที่เด็ดเตะแล้วตกทิ้งไปแล้วขึ้นมาอีกขึ้นมาใหม่แต่ตกลงไปแต่ละครั้งแพ้แต่ละครั้งเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนเป็นอาจารย์อาจารย์ทั้งนั้นนั่นว่าไงเราแพ้เขาด้วยไม้นี้เราบกพร่องตรงนี้เอาแก้ใหม่แก้มวยเคยมวยใหม่ขึ้นอีกเอาอีกหลายครั้งหลายหนก็เดี๋ยวที่เด็ดหนาได้เหมือนกันนะเออที่เด็ดมันก็หนาเหมือนกันนะนู่นไหนมันพร้อมที่เด็ดแล้วทีนะแต่ก่อนที่จะท้องเราหนาที่เด็ดดูเข้าใจได้หรือแพ้ท้องหลงให้ที่เด็ดดูนี่ที่เหลือแผลเราดูแล้วเอานี่เป็นผุยแล้วนะเราต่อยแบบไหนที่เหลือถึงไม่พังนะเป็นผุยแล้วนี่เราวิธีต่อก่อนกันผู้ไม่เข้าต่อก่อนไม่รู้ว่าที่เหลือชาหนึ่งธรรมชาเป็นกลัวจะเดินขึ้นเวทีกันเอาอย่างเต็มเหนี่ยวเลยใครดีอยู่ใครไม่ดีให้พังตกเวทีไม่ต้องมีกรรมการมาแยกกันมาแยกกันทำไมมันยังพอเพื่อประทังชีวิตอยู่การเป็นกรรมการแยกกันนี่ไม่ต้องประทังใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้พังไม่ต้องมีกรรมการมาแยกครับนี่ระหว่างนักธรรมะต่อสู้กันกับกิเลสเอาให้สังหารกันบนเวทีคือหัวใจล้างโลกล้างกิเลสออกจากหัวใจเรียกว่าสงครามล้างโลกล้างที่ตรงนี้มันพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันมาแล้วสร้างแต่กิเลสมันลากมันถูมันพาไปเกิดที่นั่นที่นี่เราก็ไม่รู้ไปก็หลับตาไปมาก็หลับตามาหลับตาไปที่ไม่ทราบจะเกิดที่ไหนไปเจอแล้วถึงรู้เหมือนกับสัตว์ที่เขาจูงเข้าไปที่ฆ่าสัตว์แล้วถึงไปรู้ตัวมันแก้ยังไงได้นะเออนั่นนี่เหมือนกันต้องเข้าถึงที่แล้วถึงรู้ตัวถ้าออกมาก็หลับตามาอีกก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาจากภพใดบ้างเราไปตกนรกหมกไหม้ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะปิดตามานี่จำไม่ได้นั่นกิเลสมันหลอกคนเห็นไหมมันเก่งไหมเวลามันเก่งเก่งขนาดนั้นล่ะไปเกิดก็หลับจูงไปแล้วก็หลับตาไปเราไปเกิดในภพใดชาติใดกี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้ไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้ก็เหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดไปที่ไปในที่ไหนก็ไปที่จูงไปวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนในที่เก่าแล้วนะมันก็ไม่รู้ว่านี่เป็นที่เก่าที่ใหม่เพราะมันตาบอดอันนี้ใจก็บอดก็เหมือนกันจูงไปก็เกิดที่ไหนๆก็ตามพบเก่าพบใหม่เกิดแล้วเกิดเล่านรกก็เกิดแล้วเกิดเล่ามันก็จำไม่ได้ว่าตนเคยตกนรกมาแล้วเพราะมันตาบอดไปนี่เช่นเดียวจูงคนตาบอดไปมันไม่รู้ของเก่านั่นมันก็เป็นในจิตแบบนี้เอาสู้เข้าไปที่กิเลสธรรมะเป็นเครื่องฆ่ากิเลสทำไมฆ่าไม่ได้วะพุทธเจ้าท่านฆ่ากิเลสท่านฆ่าด้วยอะไรฆ่าด้วยธรรมเราจะให้กิเลสตั้งหานธรรมมีอย่างเดียวเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเอาฟาดกันเลยนั่นนะเหตุที่จะรู้เรื่องรู้ราวกันที่แรกล้มลุกคู่ค้านอย่างที่ว่าแล้วเอาแพ้ก่อนขึ้นไปยังไม่ถึงไหนยังไม่ยกครูเลยมันเตะตกเวทีแล้วเอานี่เรายังไม่ยกครูนั้นมันเตะแล้วข้าวหลังเรายกครูตั้งแต่นู่นยังไม่ขึ้นเวทีอย่างนั้นเรายกอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นมาต่อยเลยพอเขาขึ้นไปคราวที่แล้วพอขึ้นไปยกครูเขาเตะตกนู่นใช่ไหมล่ะคราวนี้เราจะมายกครูข้างบนแล้วจะยกครูข้างล่างนั่นมันเป็นครูเงี้ยใช่ไหมล่ะมีวิธีต่อกันต่อกรกันนะสุดท้ายก็เอากันได้ล่ะมีชนะบ้างมีแพ้บ้างแล้วมีความมั่นใจคราวนี้เราชนะด้วยวิธีนั้นวิธีนั้นแล้วทีนี้เราจะเสริมกำลังทางนี้เข้าแพ้ตรงไหนเป็นการเสริมกำลังเข้าตรงนั้นบกพร่องตรงนี้แก้ตรงนี้นั่นเป็นยังไงนะสุดท้ายกับคำที่ว่าล้มลุกคลุกคลานเรื่องอันเป็นเรื่องของธรรมกลายเป็นเรื่องของธรรมเป็นเครื่องคล่องตัวที่เรียกเป็นตัวล้มลุกคลุกคลานไปแล้วเพราะกำลังวังชาของทางด้านธรรมะเก่งเข้าเก่งเข้าสุดท้ายธรรมะมาอยู่ปากคอกแล้วทีนี้นะที่เรียกไปอยู่ก้นคอกฮะถ้ามันยังมีก็อยู่ก้นคอกตัวได้ขยับมาธรรมะพังเอาพังเลยพังเลยพังเลยจนไม่มีเหลือสุดท้ายก้นคอกมันมีปากคอกมันมีที่เรียกโล่งหมดในหัวใจของผู้ชนะที่เรียกชนะอย่างนั้นนะนี่มันนี่พูดอะไรไปก็ไปใหญ่ครับนี่เรื่องสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องเพลงของกิเลสไม่มีอะไรเกินในโลกนี้ถ้าเราอยากจะสร้างเอาฟาดกันรู้เองผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องของธรรมะและเรื่องของกิเลสรู้เรื่องของวัฏจักรวัฏจิตรู้เรื่องความทุกข์ความลำบากรู้เรื่องนรกอเวจีสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีใครรู้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทำไมจะไม่เห็นธรรมะนี้บอกเข้าไปจุดนั้นแท้ถ้าเราตั้งก้าวเดินไปทำไมจะไม่เจอนั่น
เดี๋ยวนั้นเองพยายามสิบาปมีบุญมีให้ทำไมถึงให้กิเลสมันหลอกนักว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมันโกหกมาตลอดแล้วมันต้มตุ๋นมาตลอดมันเอาเราลงนรกมากี่ครั้งโหนเราให้เสวยบาปมากี่ครั้งโหนแล้วเราทำไมเราจึงเชื่อมันไม่มีทางความมาจืดจางมันเห็นอุบายของกิเลสนี้เป็นเดนไปแล้วนี่เป็นเดนที่เคยหลอกเรามาแล้วเราไม่เชื่อครับไม่เห็นว่าอะไรมาก็มาเอี่ยมละเอียดสุดท้ายมันก็ลากเอาลากเอาลงนรกตกนรกมาไม่รู้กี่ครั้งโหนก็ยังมานรกไม่มีอีกเอาอีกตกอีกถ้าลงไม่เห็นว่านรกมีตามคำพุทธเจ้าสอนเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่พ้นที่พวกเราจะตกนรกธรรมานี่สอนเพื่อให้พ้นจากนรกแท้ๆพวกพ้นจากทุกข์แท้ถ้าเราไม่เชื่อพุทธเจ้าเราเชื่อใครกิเลสมันเชื่อมันได้ที่ตรงไหนมาว่าสิกิเลสมันเคยพาคนให้ดีไม่ดีที่ตรงไหนบ้างมีไหมนอกจากธรรมท่านพาคนให้ดีแล้วทำไมไม่เชื่อของดีมันจะเป็นดีได้ของคนเราต้องสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมเราอยากคนอื่นสอนนะเช่นอย่างหลวงตาบัวพูดเช่นคนเวลานี้เขาจะบอกอุ้ยนี่หลวงตาบัวดุได้ดูว่าเราไม่ได้ดูเราพูดตามความจริงเราคันฟันกับกิเลสนี่นะเราคันคันนั้นกิเลสมันมากันลูกศิษย์เราโมโหเราจะปล่อยกิเลสให้ลูกศิษย์เราจะผ่านนะเดี๋ยวจะมาว่าเราโมโหแล้วเข้าสายกิเลสอีกกิเลสก็มาต่อยเราอีกเข้าใจไหมสุดท้ายไม่มีใครช่วยเรานะถ้าว่าหลวงตาบัวช่วยก็ว่าหลวงตาบัวดุเสียแล้วกิเลสเอาไปกินเงียบเห็นไหมล่ะขึ้นเฉียงหั่นหอมหั่นกระเทียมรู้ไหมนั่นแหละกิเลสมันหั่นหอมหั่นกระเทียมลากพวกเรารู้ไหมอุบายไม่ทันมาเป็นไงหลวงตาบัวพูดเนี่ยฮะฟังแล้วฟังมันถึงใจนะนี่ปฏิบัติมาและเป็นมาสอนอย่างถึงใจนะไม่ได้พูดเล่นนะเราสอนเล่นไม่เป็นเพราะเวลาเราทำเราไม่ได้ทำเล่นบางครั้งบางคราวถึงจะตายจริงก็มีนี่ตะกี้นี่พูดให้หมู่เพื่อนฟังถึงเรื่องการทดลองเจ้าของบ้านเราอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยจากนี้ไปถึงหมู่บ้านนั้นกี่กิโลแล้วเราไม่ฉันจะหันมาแล้วกี่วันเพียงเดินอยู่คนนี้ไม่กี่ตลบมันก็จะสลบสลายไปแล้วคือมันอ่อนพอเดินยังคงไป 2-3 ตลบเท่านั้นแล้วจะก้าวขาไม่ออกถ้าอย่างนั้นเราวันพรุ่งนี้เราจะต้องไปบิณฑบาตไม่งั้นธาตุขันจะไปไม่รอดแล้วท่านเวลาจะออกบิณฑบาตพอตื่นเช้ามาวันหลังนี้ต้องกะต้องตวงนะจากนี้ไปถึงนู่นประมาณเท่านั้นกิโลนี้กิโลแล้วเราไปนี้จะไปถึงหรือไม่ถึงนะคือบางทีไปไม่ถึงมันเพียก็พอมันก็ต้องอยู่ใช่ไหมล่ะก้าวขาไม่ออกเพราะไม่ฉันอาหารมากี่วันแล้วถึงมันจะฉันแล้วไปมันอยู่ไกลเพราะไม่ใช่บ้านนี้ใกล้ๆนี่นะนู่นภูเขาหน่อยเดินไปมันกี่ลูกไปจนสว่างตัวนี้ควรจะไปถึงหมู่บ้านแล้วมันก็ต้องได้กะได้ตวงตัวเองไปก็เป็นจริงๆบางทีต้องหยุดก่อนไม่ถึงหมู่บ้านหยุดคือมันก้าวขาไม่ออกเลยลมหายใจมันไม่ออกจมูกมันออกหูน่ะฟู่ฟี่ฟู่ฟี่มันออกหมดแต่มาหมดแล้วนี่เรื่องการต่อสู้กิเลสพูดให้ท่านทั้งหลายฟังถึงขนาดนั้นนะดูเหมือนผ้าขี้ริ้วไม่มีใครรู้เราจะเป็นจะตายต่อความบังเกิดกิเลสไม่มีกรรมการใครดีอยู่ใครไม่ดีถ้าใครไม่ดีให้พังนี่เท่านั้นจิตใจมันกล้าแข็งขนาดนั้นนะที่จะสู้กับกิเลสยังไม่ทั้งบินทบาทมาแล้วกับไปตามทางก็หยุดซะก่อนระหว่างทางมันไปไม่ถึงก้าวขาไม่ออกเวลามันเพียๆขนาดนั้นพอกี่วันแล้วไม่ฉันอาหารนี่อ่ะฟังดิถึงขนาดที่ไปก้าวไปวิ่งระหว่างไม่ได้แต่ใจมันนี่เราพูดถึงเรื่องธาตุขันมันอ่อนนะแต่ใจมันไม่เป็นอย่างนั้นใจมันดีก็เหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าใจกับธาตุกับขันร่างกายมันผิดกันคนละโลกนี่แหละเพราะฉะนั้นมันต้องเดินฟัดเดือดเหี่ยมกันถึงเวลาที่ร่างกายจะฉันอาหารทางจิตไม่อยากฉันนะถ้าจิตไม่อยากฉันท่าก็จะตายจริงสุดท้ายก็กิเลสก็ขึ้นต่อสู้นี่ท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสใช่ไหมมันขึ้นในนี้นะท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายไหมแต่ในเวลานี้กิเลสก็ไม่ตายท่านกำลังจะตายท่านรู้ระดับขนาดเห็นไหมมันเอาเนี่ยกิเลสมันปั้นเรามันมีแง่มันออกมาคือเราอดอาหารนี่มันบอกว่าอดเพื่อจะฆ่ามันเดี๋ยวนี้มันบอกว่ามันยังไม่ตายนะกิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยนี่แล้วมันก็ต้องทำให้คนเราอ่อนที่ถ้าเราแก้หมัดไม่ตกแล้วยังไงเราต้องอ่อนโอ้นี่มันเป็นอย่างเขาว่านั้นเหมือนอย่างกิเลสว่านั้นจะฝืนอดไปนี่ตายนะเดี๋ยวจะร้องไห้หาพ่อหาแม่แบบนั้นนี่เดี๋ยวแล้วโอ้อยากจะให้วันพรุ่งนี้มาถึงเดี๋ยวนี้จะไปฉันอาหารแต่เช้าจะเร็วเห็นไหมกิเลสก่อนแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นสิพอมันขึ้นแค่นั้นปั๊บก็ตั้งเรากินมานี่มันตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงปัจจุบันได้อะไรที่เสียวิโสกลัวเพียงตอนนี้ก็จะกลัวตายหรือตายก็ตายที่ถ้าจะตายด้วยสู้กิเลสไม่ได้แล้วเอา
ให้มันเห็นแต่การทั้งนั้นที่การต่อสู้กิเลสเนี่ยคนไม่มีคุณค่าคนไม่มีราคาคนเลวที่สุดคือเราสู้กิเลสไม่ได้ให้กิเลสต่อนั่นเอาวันนี้ไม่ฉันเอาเธอฟัดกันใครดีก็ให้ผู้นั้นมากุศลากันก็แล้วกันสมมุติวันเราไม่เก่งกิเลสมันเก่งกว่าแต่เอากิเลสกุศลธรรมมาแล้วกิเลสฉลาดกว่าถ้าเราเก่งกว่าก็ฟัดกิเลสให้กิเลสพังลงแล้วเรากุศลธรรมมาที่เหลือคือเราฉลาดกว่ากิเลสเราต้องกุศลกิเลสเอามี2เท่านั้นไม่ต้องมีใครเป็นกรรมการนั่นกินมาตั้งแต่วันเกิดทำไมอดอาหารเพียง2 3 4 5 6 7 8วัน9วันกี่วันตอนนี้กลัวตายได้ยังไงกันจะไปสวรรค์นิพพานได้ยังไงน่ะพระพุทธเจ้า49วันท่านถึงขั้นสลบสลายเรานี่สลบอะไรบ้างทำไมกลัวตายเนี่ยนี่ไม่แก้มากิเลสแล้วก็ไปได้สบายไปได้สบายเอาพอมันจะตายจริงแล้วมันไปไม่ไหวนะมันไปไม่พักก่อนพักกลางทางพอมีกำลังไปอีกนั่นจนกระทั่งถึงบ้านเอามากินเนี่ยผมไม่หลับนั่นมาไงฟังดินี่เราพูดถึงเรื่องความแหลมคมความคล่องตัวของกิเลสมันเร็วขนาดนั้นนะนู่นจนกระทั่งถึงสติปัญญาของเราฝึกไม่อยู่ไม่ถอยเนี่ยขึ้นเวทีมีได้ขึ้นต่อความกิเลสกิเลสไม่ตายเราเท่านั้นตายนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะไปทำในเล่นได้ไงมีสติปัญญากำลังวังชามีมากน้อยเท่าไรทุ่มกันมาทุ่มกันมาหมดโลกธาตุเข้ามาอยู่ในหัวใจเพื่อฟัดกับกิเลสความฉลาดกิเลสมีขนาดไหนมันจะต้องออกเต็มรวดลายมันเรามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนที่จะฟัดกับกิเลสเราต้องเอาเต็มรวดลายของเรานั่นแหละได้รู้เห็นเหตุรู้เห็นรู้ผลกันตรงนั้นแหละถ้าเราเก่งก็เก่งที่นี่กิเลสก็พังไปเราก็ครองความเก่งถ้าเราไม่เก่งก็ตายเสียให้กิเลสมันครองโลกพาไปเกิดนั่นไปตายที่นี่ด้วยไปแล้วหลับหูหลับตาไปตายแล้วว่าไม่ตายเกิดแล้วว่าไม่เกิดสุดท้ายตายแล้วศูนย์มันโกหกไปถึงขั้นสุดท้ายบอกว่าตายแล้วศูนย์แล้วเมื่อทั้งจิตเรารู้อยู่ว่าเมื่อมันศูนย์นั้นมันเอาอะไรมาเกิดมันทำไมไม่ศูนย์นั่นหมดมันต้องเอาของมีอยู่มาเกิดใช่ไหมเราท่านนี้เอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของมีอยู่มาเกิดแล้วทำไมกิเลสบอกว่าตายแล้วศูนย์แล้วเราเชื่อมันหาอะไรถ้าเราไม่โง่จะจนเกินไปว่านั่นนี่คือฟัดกับกิเลสเข้าใจไหมล่ะเอาละโอ้เหนื่อยแล้วนี่จะให้พรอุ้ยวันนี้ไปใหญ่ไหมเดี๋ยวอะไรนี่ไปใหญ่ก่อนมาไงคุณหญิงมาได้ยินไหมพูดทำไมวันนี้อย่างนี้เหรอวันนี้เอาจับเต็มที่แล้วนี่แล้วให้พรก่อนนะยะถาวาลุวะหาปูราปริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเดินเข้ามามีอะไรเข้ามากำลังจะลุกแล้วมีอะไรเข้ามาพูดต้องขออภัยมาจากทางไหนกันบ้างวันนี้มาก็เลยมาชมมวยเลยตะกี้นี้ขึ้นบนเวทีปัดกันใครมาจากไหนก็ตามจะชมเลยแล้วชมมวยเวทีใครเก่งใครไม่เก่งก็ดูกันก็แล้วกันนะมีอะไรก็ว่ามาทางหลังนี่นะต่อความถือติดต่อทางด้านนี้นะนังถือใครติดต่อทางด้านนี้จะได้เล่มใดถ้ามันมีก็จะได้ทางนี้นะนะเออเอามาก็มาที่ก็เราเตรียมเนี่ยนั่นเนี่ยนี่มาใหม่ด้วยเนี่ยนี่มาใหม่ด้วยเนี่ยคุณมีชิ้นใหม่ด้วยเนี่ยไหนล่ะอ๋ออธิบายให้ฟังไม่งั้นไม่เข้าใจฮะอธิบายซึ่งรู้ที่มันจิตใจซึ่งรู้ช่วยหายใจโรงพยาบาลไหนนี่บ้านดูที่ไหนบ้างเอาบ้านมามีกี่เครื่องเครื่องเดียวมีขึ้นมาเครื่องเดียวค่ะรู้สึกจะมี
ครื่องเดียวนี่คะสำหรับอันนี้ของบ้านดุงราคาเป็นยังมาทานถ้าเราเศร้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวคือถ้าไม่เศร้าไว้ก่อนนั้นบางทีเราไม่ทันเพราะงานนั้นเรามากที่ว่ามันงานมากไปด้วยไปนู่นไปนี่แล้วองค์นั้นนอกจากนั้นยังให้พระด้วยนะให้พระเก็บไว้ให้เราด้วยไม่ถ้าเราเก็บเองหาไม่เจอเลยเป็นงั้นนะเจ้าของเก็บเองแล้วก็หาไม่เจออีกให้คนอื่นเก็บแล้วคนอื่นไม่ดูมาถึงมาไหนเนี่ยมาถึงมาไหนเนื้อมาถึงแล้วนะเนื้อไม่ใช่ของเก่ามาให้ชำระดีเยอะเนื้อผมมันโมโหนั่นนะเอาเช็คไปชำระของเก่าของเก่ามาแล้วเลยเอามาอีกเขาจะยังไม่จะชำระเอาเราก็จ่ายเช็คไปอีกสองครั้งสามครั้งมันโมโหเองกันอยู่เรื่องให้ไม่ได้นะเรื่องโมโหโมโหตาบ้างโมโหบ้างบ้าบ้างเต้บ้างไหนในการนั่งเขียนแล้วท่านดึงจึงออกมาก็นั่นสินั่นแหละโมโหมาฆ่าทั้งหมดน่ะทั้งมือการด้วยน่ะก็ดีละไอ้หลอกบอกเป็นสองที่ใช้ได้ดีที่สุดไอ้ที่นั่นบอกว่ามีนายเซ็นช่วยหายใจของโรงพยาบาลท่านดีเย็นนะนะบ้านดีตอนจะมาที่จะบอกว่าจะขอมาที่จะบอกให้ข้อมูลไว้ไม่งั้นเราลืมเราจะรีบประจักษ์ไว้ก่อนนะมาวันที่ถ้าลูกค้าไม่ทันก็ต้องไม่ทันถามมาที่ร้านที่สิบก็ต้องทันแต่ฉันหลับวันนี้ไม่ทันวันนั้นทำไม่ได้เลยไม่มาคือถ้าแบบผู้ป่าเราก็ไม่ทันต้องไปที่ลูกค้าให้ไปคงจะไม่มานักต้องไปมาไหนบ้างอ่ะไปดูนั่นเป็นเรื่องมันดูเวลาเนี่ยมันดูเวลาเนี่ยมันถึงเรื่องมาถึงเรื่องแล้วไรเสื่อมแล้วอ๋อแล้วที่ยังเกิดขึ้นมาบ้างมันมาแล้วล่ะแล้วก็ดีนะครับแล้วที่ยังเออกราบนั่นนั่นอ่ะมีเก็บเจ้าของมาทำมาที่สี่กันยาเครื่องอันนี้มีไรชุดอ่ะอันนี้ยังอันนี้มาแล้วยังเนี่ยอันนี้มาแล้วของที่มาแล้วของที่มาแล้วจ่ายแล้วยังโมท่าจ่ายเงินแล้วจะตัดไม้เลยไม่จะสับกันนะอันไหนที่จ่ายแล้วจะเอาออกมาสับเอาที่ยังไม่จ่ายมาเพื่อเราจะได้จ่ายต่อไปเลยไม่งั้นมันตั้งท่ากันไม่รู้เรื่องนะอย่างที่เอาเช็คไปจ่ายค่าเรียกว่าไงไปจ่ายไปจ่ายของเก่าโมโหโมโหนี่หรือเปล่าจะล็อกออกอันนี้อืมเอาละที่ไหนก่อนไหนนะค่ะอันนี้จะให้มอบไปพานไปพาไปไหนหมดนะเจ้านี่มองนี่พาท่านน้อยหน่อยน้อยอะไรนะนั่นกระเป๋าใครเราจะลืมนั่นน่ะกระเป๋าใครนั่นน่ะฮะมันเคยลืมนะเราขู่เรื่อยแล้วไม่ขู่ได้ไงคุณแค่จะมาลืมกระเป๋าเงินเอาไว้นี่เราก็เก็บไว้ที่นี่จะส่งได้วิธีไหนเราค้นไปค้นมาไปเจอบัตรคนไข้อยู่ในกระเป๋าเขานั่นแหละถึงได้บ้านเลือกที่เขานะมันมีบัตรคนไข้อยู่ในกระเป๋าเขาในกระเป๋าเงินเขานะก็เลยเอาบัตรคนไข้มาเล่าเขียนจดหมายไปถึงบ้านเขาบ้านเลือกที่ที่อยู่ในคนไข้เนี่ยเขายอมรับว่าเป็นกระเป๋าเขาแล้วเราถึงได้ส่งเงินให้กระเป๋าเงินทั้งเงินนั่นแล้วมันเขียนที่เขามองเห็นนั่นมันหลุดแล้วพอดีนะก็เราเองจะเป็นคนเก็บไว้แล้วเราเองจะเป็นคนส่งให้คนเดี๋ยวเราไปขายอะไรกินหมดนะที่บ้านนั่นนะมันโมโหอีกนะไปแล้วเอ้ยนี่ของนี่มาแล้วนั่นนะของมาแล้วเนี่ยวันที่สี่เขาจะมารับของเขาจะมารับเงินนะเท่าดีก็ผมมันลืมเข้าใจไหมท่านเก็บไว้นะวันที่สี่เขาจะมารับเงินเราก็เขียนเช็คให้เขาวันก่อนหน้านั้นหลังนั้นเถอะถ้าดูก็ผมแล้วมันหายไงเจ้าของเอาไว้แล้วหายเงียบค้นหาไม่เจอเลยเจ้าของอะไรทำลายเจ้าของคือความจำเอาละไปแล้วให้นะก็อยู่บ้านไหนล่ะยูทูบเบอร์ที่เนี่ยเป็นนั้นแขกมือตั้งเข้าใจไหมแขกมือนี่น่ะเหรอแขกเข้มข้นหรือไงเนี่ยก็มาหาว่าหลวงตาบัวให้ได้ล่ะแล้วให้ที่เดียวคนแล้วขั้นแถวที่เดียวมันกัดคนอยู่นานแล้วกัดหัวที่เดียวเข้าใจไหมเห็นยังมาว่าแล้วให้ได้อยู่เอาละไปไม่รู้ละรู้เลยก็
ไม่ได้เลยจะไปได้ที่พออยู่แล้วรู้มาทำให้มาแต่ทำไมเอามาให้เราจัดใช้ให้ธรรมชาติเราไม่เคยสร้างอะไรมาให้เราเลือดมันกินข้าวจะดีนะแต่กินข้าวมันไม่ลืมดีกว่าอันอื่นมันลืมไปหมดแต่กินข้าวไม่ยอมลืมนี่ชอบปนดีนะหน่อยลองของแกนน่ะหายหน้าไปนานนึกว่าย้ายไปอยู่ข้างยุโรปคุณดอนหนีก่อนดอนไปแล้วมึงทำบอลน่ะทำบอลน่ะยังแต่ของแกนมันเจ้าจะไล่ไปนานเราอุ่นบ้านอุ่นเมืองเนี่ยผู้ว่าของเราเนี่ยจะได้ลองนี่ลองนั่นสองลองเลยเนี่ยภาษาเราก็เรียกอุ่นบ้านอุ่นเมืองเลยเนี่ยแล้วถือเป็นโอ้ยมีสองสามนี่ถือมันเหมือนลูกจริงๆนะลูกศิษย์ลูกศิษย์ในหัวตับมันอ่ะเพื่อนตามถึงจอดตาสอดใจให้ทั่วถึงดูว่าในปานโน้ตเอาของไปถวายนี่หนึ่งนี่พอนั่นเราคอยเบาเลยนะยาหยอดตาเนี่ยยาหยอดตานี้เขาเปลี่ยนยาให้แล้วเบาเมื่อคืนดึกๆสามทุ่มมันปรากฏขึ้นมาไม่มากนักก็เลยมาเอาจากนั้นนั่นแล้วก็ไปหาเงียบไปขึ้นมาปรากฏกันข้างอีกนิดหน่อยมานั่นมันจะค่อยเบาไปคือเปลี่ยนยาแล้วอันนั้นพอหยอดลงไปนี่ไม่นานนะมันจะซึมลงไปคอแล้วก็ขมสักเดี๋ยวก็น้ำมูกที่ฉีดมาแล้วจามจากนั้นก็เป็นหวัดบางทีเวลามันจะเป็นนี่เป็นไข้ด้วยก็มาลูกศิษย์อาจารย์ไม่พบไม่เห็นกันมันก็คิดถึงกันที่ไม่ใช่พระอิศพูนหรือวะนี่อะไรนี่อ๋อที่บ้านมีลูกตายนั่นแล้วอะไรก็จะให้แต่ล้มตาแล้วก็ไม่กราบละล้มตาเราอยู่นี่แล้วสบายเลยเมื่อวานนี้ไปโน่นระยะนี้ว่างๆเราเลยรีบออกเอาอะไรไปถวายพระวันนั้นวันนี้ไปส่งวันนั้นวันนี้ไปเวลาว่างเนี่ยทำงานประจำเนี่ยเมื่อว่างก่อนเนี่ยประจำคนอ้าวคนอันนี้คนมีวาสนาเป็นนั่นแหละมันต้องมีวาสนาที่อะไรอีกเนี่ยมันเพิ่มความสง่าเป็นผู้ใหญ่มันต้องมีลักษณะนั่นพี่นุ้ยจะหลงตาเห็นไหมหลงตายังมีเนี่ยนี่มีการทำหมอด้วยลูกศิษย์อะไรพี่จันวันไปเที่ยวดูวัดต่างๆคือเราสงวนวัดป่ามากที่สุดนะทุกวันนี้นะมันจะไม่มีป่ามีอะไรเหลืออยู่ก็เลยไปกำชับกำชาพระแล้วพวกญาติโยมที่จะอยู่ใกล้ชิดกับวัดก็ได้กำชับกำชาให้รู้เรื่องวิธีรักษาวัดวาของเราแต่ตอนนี้วัดจะไม่เหลือนะวัดป่า
วัดป่านี่แหละเป็นสำคัญมากที่สุดเราพูดตรงๆเลยเป็นหลักของพุทธศาสนามาตั้งแต่ดั้งเดิมจริงๆอ่ะอันนี้ตามแบบทางอภีหนึ่งเลยเดียวขึ้นนี่อันดับหนึ่งก่อนแล้วถึงจะกระจายไปทีนี้ต่อไปนี้มันจะหมดไปหมดไปทางจันทร์เราก็เคยไปจำพรรษาที่นั่นแล้วก็ลูกศิษย์เรียกว่าเต็มเมืองว่างั้นจะตลอดถึงพระถึงเนรเหมือนกันทีนี้ทราบว่าวัดไหนอยู่ที่ไหนเขามานิมนต์ให้เราไปดูด้วยนะในธรรมดานะเขามานิมนต์ไปไปดูแล้วก็บอกที่อะไรเขาจะพยายามอันไหนที่ควรจะซื้อขายที่เขาป้อนจะที่จะขายแล้วก็เขาจะซื้อไว้เราก็ไปแนะคืออันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับความเคยนะเช่นอย่างถ้าวัดบ้านเราไม่ได้ยกโทษนะถ้าวัดบ้านจะไปสร้างวัดป่านี่จะไม่เป็นท่าเลยนะใครพาวัดป่ามาสร้างวัดบ้านก็เจ้าอีกแล้วเหมือนกันเหมือนกับมาขี่วัดบ้านเขาเราเข้าใจไหมมันคนละแบบนี่นะต้องพาวัดป่าละเป็นผู้ไปสร้างวัดตลอดถึงข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างทางวัดป่าจะชำนาญข้อวัดปฏิบัติทางวัดบ้านก็เป็นอีกแบบหนึ่งวัดป่าเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าต่อไปนี้มันจะไม่มีเหลือไปที่ไหนมีแต่เท่านี้วัดนะไปที่ไหนผ่านไปแล้วถ้าเรามองเห็นป่าไม้นั้นไม่ต้องถามก็ได้นะนั่นคือวัดเลยนั่นคือวัดมันเหลือเท่านั้นเดี๋ยวนี้จะไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นทางไปจันทร์ไปหลายวัดนะไปจันทร์ไปก็ไปบอกชี้แจงให้เรื่องให้รู้เรื่องวัดป่านะอย่าสร้างอะไรหรูหรามากมันขัดกับสถานที่ป่าเป็นซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเราบอกกงนี้เลยนะให้เราดูพระพุทธเจ้าของเรานะดูคัมภีร์คือดูพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าความเคลื่อนไหวของคัมภีร์ท่านแสดงไงนั่นแหละคือความเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าเราบอกนี่เลยถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าให้เราดูตำรับตำราที่ทรงสอนแล้วโดยถูกต้องแล้วนั่นแหละคือความเคลื่อนไหวของศาสดาเราท่านเคลื่อนไหวยังไงให้ดูกันนั่นแล้วบอกนี่เลยนะแต่ส่วนมากมักจะมองข้ามกันนะไม่ว่าท่านมาเราหรอกมันมองข้ามนั่นโดนสะดุดหัวเข้ามาลงไปแล้วยังมองข้ามไปตะวัดปุ๊บนั่นไปอย่างนั้นนะนี่ก็ไปนู่นไปที่จันทร์ก็ไปเที่ยวบอกวัดป่ามันมีอยู่หลายแห่งที่เป็นที่เหมาะสมมากนะคือมันอยู่ในหุบเขาแล้วเป็นสถานที่ภาวนาอย่างสะดวกสบายแล้วกำชาไว้ว่าอย่าสร้างอะไรมากมายนักนาให้ดูพระพุทธเจ้าเรานะพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญอยู่หกพระพรรษาจนได้ตรัสรู้ท่านอยู่ในที่เช่นไรท่านออกจากหอประสาทมาใช่ไหมในเวลาท่านเสด็จไปมีใครตามเสด็จท่านมีไหมมีทนายฉันนะกับมากกันทกะตัวเดียวเท่านั้นนี่แหละคือศาสดาก้าวออกมาจะก้าวถึงความเป็นศาสดาท่านก้าวมาอย่างนั้นนะดูไปณเวลาที่ไปบำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญอยู่ในป่ามีความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนคือขนาดที่ว่าพระมหากษัตริย์เสด็จออกทรงผนวชนั่นน่ะเหมือนกับตกนั้นตกจากสวรรค์ลงมานรกนั่นเองไม่ใช่มาตกมาแดนมนุษย์เรานะตกนรกไปหน่อยตกจากสวรรค์แล้วลงนรกคือพระเจ้าแผ่นดินทั้งองค์น่ะมีความละเอียดสุขุมขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างทรงไว้หมดอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารกิริยามารยาททุกอย่างพระมหากษัตริย์ครอบไว้หมดเลยเป็นเจ้าของทั้งหมดแล้วเสด็จออกนั้นสลัดปุ๊บออกเลยมีนาม้ากันกะกับนายฉันนะเท่านั้นตามเสด็จเมื่อตามเสด็จแล้วก็ให้กลับม้ากันกะนั้นมีความคิดถึงเจ้าของมากมายนะพอละครองจักษุคือรับตาไปตอนนั้นตายม้าตอนนั้นตายคือคิดถึงเจ้าของมากอกแตกตายเลยแล้วพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญนั่น6ปีในป่าเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าเสด็จบอกชัดๆอย่างนี้เลยเอาดูตำราดูนะว่าถ้าเราอยากจะดูศาสดาเราอย่าไปดูที่อื่นนะให้ดูตำหนักตำราที่สอนในนั้นนั่นแหละคือองค์ศาสดาท่านเคลื่อนไหวยังไงต่อไงนั่นแหละคือองค์ศาสดาเคลื่อนไหวให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะอย่าเพียงแต่ว่าพุทธังสนังกระฉามนี้แล้วกล่าวแล้วได้ยินเสียงแต่หมอนดังเข้าอมแล้วคล้องคล้องนั่นนี่ลูกศิษย์เราก็ถูกแล้วไงลูกศิษย์เราดิ้นแล้วเห็นไหมโดนมาแล้วนั่นนะนี่ให้ดูอย่างนี้นะมาดูศาสดาแล้วเวลาเข้าอยู่ในป่าอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้บิณฑบาตตามชาวบ้านเขาแต่ก่อนไม่มีพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าจะเป็นเอิญองค์พระองค์ที่เริ่มแรกเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีของโลก
ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นไปบิณฑบาตขอทานเขาเขาให้ทานตามธรรมดาเขากษัตริย์ไปบิณฑบาตขอทานเขาขอทานธรรมดาของชาวบ้านเหล่านี้นะเป็นยังไงเครื่องเสวยคิดดูสิเอาของลงใส่ในบาตรแล้วนั่นจะเสวยจะเสวยไม่ได้เพราะอาหารของกษัตริย์กับอาหารของอย่างนั้นเป็นยังไงพระองค์ก็ทรงข้ามสอนพระองค์เราอย่าพิจารณาอย่างนี้ที่จะอยู่นี่เป็นสกปรกให้เราดูเข้าไปข้างในออกมาข้างนอกที่นั่นท่านสอนเจ้าของนะข้างในเป็นยังไงสะอาดไหมถ้าข้างในสะอาดเรียบร้อยอันนี้สกปรกเข้าไปไม่ได้จริงแต่นี่ข้างในเป็นยังไงข้างในก็สกปรกอันนี้ก็เป็นธรรมดาเขาไม่ได้สกปรกนี่นะเป็นอาหารของโลกเขาได้แทนทำไมเราเห็นว่าเป็นสกปรกพระองค์สอนพระองค์เอาจนกระทั่งเสวยได้นะอยู่กับชาวบ้านเขา6ปีทรงบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาถาทั้งหมดพระมหากษัตริย์นั้นตัดออกแล้วตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวชนั่นแหละดูที่ดูศาสดาของเราและทรงบำเพ็ญก็ทรงอดพระกายอาหารก็ที่แรกไม่ทรงเข้าใจว่าการจัดทะลุจะจัดทะลุเพราะเหตุผลตรงกายอะไรก็อดพระกายอาหารทั้ง49วันแต่การอดอาหารของพระพุทธเจ้านั้นผิดกันกับที่เราอดอยู่นี้นะเราอดนี้เราอดเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนให้การภาวนาของเราก้าวได้สะดวกสบายเพราะตาการฉันมากผู้ไม่เคยทำไม่รู้นี่แหละวิธีการปฏิบัติกรรมฐานต้องเป็นผู้เคยเท่านั้นถึงจะเข้าใจอยู่ในป่าก็ผู้เคยแล้วสอนเรื่องป่าถึงจะถูกผู้เคยอยู่ในป่ามาแล้วดังพระพุทธเจ้าของเราเคยอยู่ในป่ามาแล้วจึงเรื่องนำเรื่องป่ามาสอนโลกลุคมูลเซนาธนังนิสัยปัจฉาตาเตยาวัชิวังุสาโหกรณีอยู่ธรรมชาติทั้งหมดในพุทธศาสนาแล้วให้เธอทั้งหลายที่เที่ยวอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื้อมผาและจงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเธอนี่เป็นพระว่าพระเจ้านาคท่านทรงได้บรรลุตรัสรู้ธรรมในแดนเช่นนั้นในวิธีการเช่นนั้นและนำวิธีการเช่นนั้นมาสอนพวกเราไม่ใช่สอนแบบสุ่มเดานะนี่แหละความเคลื่อนไหวของศาสดาตั้งแต่เคลื่อนไหวจากความเป็นปุถุชนถึงขั้นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดได้แก่พระเป็นพระพุทธเจ้าในโลกท่านดำเนินอย่างนี้นะให้ดูแบบพระเจ้าอย่าดูอย่างอื่นดูอะไรไม่แน่ถ้าดูแบบพระเจ้าแล้วแน่ที่สุดแน่ที่สุดเพราะเป็นศาสดาที่แน่แล้วนี่ นี่เวลาเราไปหาพระหาหนึ่งเราก็สอนอย่างนี้สอนให้รู้วิธีการดำเนินแล้วนี่การอดพระกายอาหารพระเจ้าทรงอด49วันขนเนี่ยร่วงไปหมดภาษานางราชาศักดิ์ทางศักดิ์ธรรมะท่านว่าพระโรมาคือขนเนี่ยร่วงไปหมดเลยหนังห่อกระดูกเมื่อถึง49วันมันจะไม่ได้ตัดสรู้แล้วก็ลงเสวยพระกายอาหารของนางสุชาดาที่เขาไปเส้นสวงอยู่ต้นไม้ใหญ่นั่นแหละ49ก้อนเมื่อเสวยพระกายอาหารแล้วกลางคืนก็เข้าที่ภาวนาคราวนี้เข้าที่ภาวนาไม่ได้ทำแบบนั้นนะคือยกบทพระกายอาหารทดลองดูแล้ว49วันไม่ได้สำเร็จคงไม่ใช่ทางแล้วทีนี้เอาทางใหม่จงระลึกย้อนหลังไปคราวที่เสด็จไปแลกนาขวัญกับพระราชบิดาแล้วไปเจริญอนาปานสติถ้าจิตนั้นสงบแน่วลงในวันนั้นในวัยนั้นเวลาภาวนาจึงย้อนหลังเข้าไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยเอาเรื่องนั้นมาบำเพ็ญ ทรงบำเพ็ญอนาปานสตินะแล้วพระจิตก็สงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบไปนี่แหละเรื่องที่พระองค์จะกระจายทั่วโลกธาตุให้เห็นเหตุเห็นผลชัดเจนในคืนวันนั่นน่ะนี่ฟังนะท่านหลายฟังนะนี่เราเอาแบบพระพุทธเจ้าออกมาพูดให้ฟังนะพระพุทธเจ้าท่านเดินนี่พระอาการทุกอย่างตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งถึงขั้นเป็นพระศาสดาท่านดำเนินอย่างนี้นะว่าทรงบำเพ็ญอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วจิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่เมื่อถึงขั้นของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการรวดเร็วแล้วก็เป็นอุคติตันอยู่ที่จะตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วพอเข้าสู่ทางปั๊บนี่ก็พุ่งเลยแล้วมาพร้อมๆกันนะความสงบของพระจิตก็มาพร้อมกันวิปัสสนาปัญญาความรู้แจ้งแทงทะลุก็ทะลุไปพร้อมๆกันเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนั่นแหละยังได้เคยพูดให้ฟังเสมอว่าพระองค์เที่ยวดูสามแดนโลกธาตุด้วยพระจิตที่คล่องแค่ว่องไวที่สุดในเวลานั้นเบื้องต้นได้บรรลุเรียกตรัสรู้มาสามขั้นนะเรียกว่าบรรลุปุเพนิวาสานุติญาณทรงระลึกชาติย้อนหลังของพระองค์ได้เนี่ยพระองค์เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่ครั้งกี่หนตกนรกไม่รู้กี่ครั้งนรกหลุมไหนหลุมไหนที่ศาสดาองค์นี้ไม่เคยตกไม่มีฟังสิ
และสวรรค์ชั้นไหนก็ตามศาสดาองค์นี้เคยไปแล้วสวรรค์นรกก็เคยไปแล้วเป็นเปรตเป็นผีสุรกายสัตว์ประเภทต่างๆพระองค์เคยเป็นหมดฟังดิไม่มีที่ว่าช่องว่างที่ถ้าจิตอันเนี้ยจะไม่ไปเกิดไปตายในที่ต่างๆเมื่อทรงเล็งญาณดูตั้งแต่หลักปัจจุบันเนี่ยคือพระจิตที่เป็นปัจจุบันเนี่ยตามร่องรอยย้อนหลังขึ้นไปไปที่ไหนได้เห็นเจ้าของเนี่ยไปเที่ยวเกิดจะตายอยู่หมดทุกแห่งทุกหนจนกระทั่งเกิดความสลดสังเวชเต็มพระทัยนี่อันหนึ่งนะอันนี้พอเวลาที่สองเมื่อเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสลดสังเวชเพราะความท่องเที่ยวเกิดตามเจ้าของไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยไม่มีเป็นความเป็นอิสระไม่มีเป็นตัวของตัวมีแต่อำนาจของกรรมมันพัดมันผันกิเลสตัณหามันซัดไปโน้นมันซัดไปนี่ให้เกิดนั่นเกิดนี้ไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งได้เกิดความรู้แจ้งทางทะลุเห็นหมดที่นี่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสลดพระทัยเต็มที่แล้วเล็งดูสัตว์โลกอีกที่นี่เป็นยังไงจิตวิญญาณทั้งหลายน่ะเหมือนเรานี่ไหมเวลาเรานี่เรานี่เราดูเรานี่ถ้าธรรมดาแล้วดูไม่ได้อกแตกแล้วมันเกิดความสลดสังเวชเพราะความทุกข์ทรมานเจ้าของเรื่องหน้าของกิเลสกรรมชั่วทั้งหลายมันซัดไปซัดไปถ้าเกิดนู่นซัดถ้าเกิดนี่เราไม่อยากไปมันก็ไปกรรมเราทำมันไปแล้วมันเหนี่ยมหน้ามันผลักมันดันมันซัดเราไปเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ได้เกิดโลกเช่นเดียวเขาติดคุกติดตารางเขาไม่อยากติดนะติดคุกติดตารางแต่เขาชอบขโมยนั่นความขโมยความโฉกความลักความการทำความชั่วนี่คือทางเดินเชื่อเข้าสู่เดือนจำมันเองแล้วสุดท้ายก็ปฏิตารางจนได้อันนี้ก็เหมือนกันความเชื่อทั้งหลายเมื่อเราไม่อยากไปตกนรกเราไม่อยากเสวยทุกข์กรรมแต่เราขยันทำความชั่วนี่แหละคือแนวทางคนและสัตว์ทั้งหลายจึงต้องได้รับความทุกข์ความทรมานไม่สม่ำเสมอกันมีกรรมเป็นของตัวทุกคนดังท่านว่ากรรมตักโกหกกรรมนายโยกรรมโยนิกรรมพันธุทศกรรมปฏิเสธโนยังกรรมกฤษสามีกัญญาณมาปะปะปะตาตาในตัวพระวิสสามีหรือพระวิสสันติถ้าสันติก็เป็นสัตว์ทั้งหลายพระสามีก็หมายถึงตัวเราโดยเฉพาะนี่ทรงเป็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีกรรมเป็นของตนกรรมละซัดไปโน่นซัดไปนี่ไม่มีใครอยากไปเขาติดตารางเขาก็ไม่อยากติดแต่มันจำเป็นต้องติดเพราะโทษเขามีนี่ใครๆก็ตามไม่อยากตกนรกอเวจีมันก็ตกเพราะกรรมที่จะให้ตกนรกมันมีนั่นให้พากันระมัดระวังกรรมเราให้เรามีความรู้เรื่องกลอุบายของกิเลสที่มันหลอกลวงเราบ้างสิไม่รู้เลยทำไงเกิดมาชาติใดชาติใดพบใดมีแต่เรื่องที่เด็ดมันต้มมันตุ๋นตลอดเวลาทำไมเราไม่เข็ดไม่หลาบบ้างมนุษย์เราแท้ฉลาดที่สุดยิ่งกว่าใครๆก็คือมนุษย์เราให้เรารู้มันบ้างสิเมื่อรู้มันบ้างแล้วจะได้รู้กลอุบายของมันที่ว่าคนนี้หลอกลวงคนนี้ไม่หลอกลวงคนนี้กินแต่ร้อยทั้งร้อยที่เด็ดนี้หลอกทั้งนั้นไม่มีที่เด็ดจะเอาความจริงให้คนเรานอกจากทำเท่านั้นจึงเอาความจริงให้เอาความจริงให้แต่พอความจริงจะมาใส่มือเราเนี่ยกิเลสมันตีข้อมือปั๊บให้หลุดเลยความจริงเหลือแต่ความจำปลอมเต็มไม้แต่มือเต็มหัวใจแล้วก็อยากทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกนี่แหละมันตีเมื่อทำลงไปแล้วไม่อยากตกมันก็ได้ตกพระพุทธเจ้าก็เป็นคนมีกิเลสเกิดในท่ามกลางกิเลสทำไมพระพุทธเจ้าทำความผิดไม่ได้ความผิดความชั่วชั่วนี่ไปอยู่ในหัวใจใดมันต้องหมุนหัวใจนั้นให้ทำความชั่วเสมอพระพุทธเจ้าจึงต้องทำความชั่วได้ในเวลาที่ยังไม่รู้สึกตัวนะนี่เมื่อเล็งดูพระองค์เป็นถึงขนาดนั้นแล้วก็เล็งดูสัตว์โลกที่เป็นยังไงพอจุตุปาฏิยานนั่นเนี่ยมัชฌิมยามคือปฐมยามตั้งแต่ค่ำเข้าไปถึง4ทุ่มนี่เดี๋ยวบรรลุบุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติย้อนหลังของพระองค์ได้หมดตลอดทั่วถึงพบใดชาติใดภูมิใดไปแค่เกิดที่ใดที่ใดบ้างทราบหมดโดยตลอดทั่วถึงทีนี้ก็เกิดความสลดสังเวชแล้วมองดูสัตว์โลกอีกเป็นยังไงพอดีมัชฌิมยามกลางคืนดึกสงัดมัชฌิมยามนี่เรียกว่า4ร่วม4ทุ่มไปแล้ว6ทุ่มถึง8ทุ่มนี่เรียกว่ามัชฌิมยามก็เรียนดูบรรลุจตุปาฏิยานคือแปลว่ารู้ความจุติความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเกิดแล้วไปตายที่ไหนที่ไหนมาเกิดมาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่แล้วตายแล้วไปเกิดที่ไหนที่ไหนบ้างนะจิตวิญญาณดวงใดเหมือนกันกับจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่เลยไม่มีอะไรผิดกันโอ้โหก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวชใหญ่โตโถในโลกนี้ไม่มีจิตดวงวิญญาณดวงใดที่จะได้อยู่โดยลำพังนอกจากเกิดที่ท่านตายที่ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วถ้ากรรมดีก็หนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปแล้วถ้ากรรมชั่วก็กดลงไปกดลงไปเป็นอยู่อย่างนี้เพราะคนเรามักจะทำทั้งดีทั้งชั่วผลจึงมีทั้งดีทั้งสุขทั้งทุกข์เจือปนกันไปนี่พอพิจารณาในมัชฌิมยามรู้ตลอดทั่วถึง
ในความเกิดความตายทั้งหลายว่าไม่ผิดกันอะไรกับพระพุทธเจ้าเลยยิ่งเกิดความโศกสังเวชใหญ่โตมากที่พิจารณาพ้นลงไปพ้นลงไปปัจจัยการไม่นี่นะไอ้เรื่องที่พาให้เกิดให้ตายอยู่มาอยู่มาสอนนี่มันมาจากอะไรเราก็เป็นเช่นนี้สัตว์โลกทั้งหลายแม้วิญญาณดวงเดียวก็ไม่เคยเป็นอิสระเลยมันก็เป็นเพราะอันนี้เป็นพาให้เกิดให้ตายมันอะไรพาให้เกิดให้ตายจึงพิจารณาเข้าไปนี่ปัจจัยการนั่นเองนะท่านพิจารณาปัจจัยการคือปัจจัยการหมายถึงว่ามันเครื่องหนุนเป็นลำดับลำดานหนุนเป็นลำดับลำดาปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการหลักตัวของมันคืออะไรชื่อมันชื่อว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราตัวนี้แหละตัวฝังอยู่ภายในจิตของสัตว์จิตแต่ละดวงรวมมีอันนี้ฝังอยู่นี่แหละเชื่อให้พาให้เกิดต้องเกิดเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนั่นไม่มีคำว่าสองต้องเกิดเท่านั้นแต่เกิดดีเกิดชั่วนั้นมันเป็นเพราะวิบากดีวิบากชั่วที่สนับสนุนเข้ามามาทำคนเราย่อมอยากทำทั้งดีทั้งชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นผลจึงมีความสุขความทุกข์เจือปนกันไปในภพชาติหนึ่งหรือในบุคคลคนหนึ่งทีนี้ก็เมื่อย้อนเข้ามาพิจารณาว่ามันเป็นสาเหตุเพราะอะไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงหาความว่างมาได้มีแต่การเกิดตายแก่ตายซึ่งแบกตั้งแต่กองทุกข์ในภพนั้นไม่หยุดไม่ปล่อยไม่วางเลยมันเป็นเพราะอะไรทรงพิจารณาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาที่นี่ทวนเข้ามาเหมือนกับเราจับได้เถาวัลย์แล้วนะเครือไม้นั่นน่ะเถาวัลย์เนี่ยต้นมันอยู่อย่างเงี้ยกอมันอยู่อย่างนี้พอมันออกอย่างนี้มันก็เลื้อยไปหนุนเลื้อยไปหนุนเลื้อยจนไม่มีสิ้นสุดหรอกพอจับได้ปลายมนุษย์แล้วก็ตามเข้ามาตามเข้ามาตามมามันเข้ามาถึงเนี่ยถึงกอมันเนี่ยเออกอเครือเนี่ยเข้าใจไหมภาษาภาษารู้ดีเครือก็พอถึงนี่โอ้โหนี่เหลือแต่ที่มันพาให้เกิดเหลือนี่แหละเนี่ยมันเลื่อยไปไหนก็ตามถึงมันยาวขนาดไหนก็ตามนี่แหละตัวพาให้เกิดมันอยู่ตรงนี้ลากแก้วมันอยู่ตรงนี้ก็จับมันนี่ถอนพรวดออกมาหมดเอาที่นี่มันจะมีกี่แขนงก็ตามเกิดตายด้วยกันหมดไม่มีอะไรเหลือเช่นเดียวกับต้นไม้มันจะกิ่งก้านแผ่กิ่งก้านสาขาดอกใบไปสูงต่ำสั้นยาวขนาดไหนก็ตามเถอะเมื่อถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาแล้วไม้ต้นนั้นตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ก็พอถอนรากแก้วคืออวิชชาปัญญาขึ้นมาด้วยการพิจารณาปฏิจจสมบัติของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นล่ะเรียกว่าปัจฉิมยามได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าคือศาสดาเอกให้โลกขึ้นมาพอถอนอวิชชาตัวที่พาให้เกิดให้สังได้ชี้หน้าทิพย์หายไปนั่นเป็นเวลาที่3นี่ละที่ว่าในคืนนั้นพระองค์ได้ทรงท่องเที่ยวดูวัฏจักรวัฏวน3แดนอวกาศดูตลอดทั่วถึงพร้อมทั้งตัดรากแก้วให้มันออกจากพระทัยได้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่ละท่านสอนโลกท่านสอนอย่างจริงจังท่านสอนโดยถูกต้องไม่มีคำว่าผิดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดำเนินตามหลักศาสดาให้ดูตามแบบตามแผนตามตารางความเคลื่อนไหวของศาสดานั่นแหละคือพระโอวาททั้งหมดที่ทรงได้ผลมาแล้วนี่ให้พวกเราทั้งหลายก็ให้พากันพิจารณานี่ที่เราสอนพระเวลาไปอยู่ในป่าในเขาก็สอนพระที่ตั้งวัดตั้งวาของมันกันให้ทำอย่างนั้นๆอย่าสร้างอะไรรู้ๆล้าหลามันไม่ใช่ทางการสร้างที่ว่าสัมมากัมมันตะคือการงานชอบก็ตามงานชอบสำหรับประชาชนญาติโยมเป็นงานส่วนหนึ่งต่างหากถ้าเรางานของพระงานชอบของพระคืออะไรเอาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาดูความเคลื่อนไหวของใจมันจะไปทางไหนความเคลื่อนไหวส่วนมากมันจะพาเราไปตกนรกมันชอบอยากในสิ่งที่ไม่ควรอยากมันชอบใจในสิ่งที่ไม่ควรชอบทำไม่ชอบตรงใดกิเลสจะชอบตรงนั้นกิเลสจะเที่ยมสอนตรงนั้นให้หลงไปตามมันนั่นล่ะสัตว์โลกได้รวมตัวก็ไปทำเพราะความหลงลืมตัวไปตามกิเลสมันเรียกกล่อมเราเพราะงั้นเราให้พักการจับเอาไว้นี่แล้วนำพระว่าคำสอนของพระเจ้าที่ถูกต้องแม่นยำนี่แล้วมายึดนะมันจะเป็นยังไงก็ให้ยึดยึดอันนี้ไม่ผิดไม่ล่มไม่จมเพราะว่าพระเจ้าคำสอนพระเจ้าสอนโลกให้ดีมามากต่อมากแล้วเราอย่าพูดว่าเพียงล้าน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 เท่าไหร่ขนาดไหนวะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยทำโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ให้เบาบางในทุกข์ทั้งหลายมีจำนวนมากขนาดไหนฟังสิแล้วกิเลสมันตัวไหนว่ามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของกิเลสจนกระทั่งถึงอะไรโคตรแค่เอามาหมดเลยนะจนกระทั่งถึงหลานเหลนกิเลสตัวแดงๆเท่านี้นี่ตัวโกหกหลอกลวงทั้งนั้นเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเป็นจอมหลอกลวงลูกเต้าหลานเหลนมันเกิดมามันก็เหมือนเสือพ่อแม่มันลายลูกมันก็ลายนอนอยู่มันก็ลายเข้าใจไหมล่ะน่ะลวดลายของมันเป็นไงลวดลายของการน่ากลัวของมันแต่เราไม่มักไม่กลัวนะเราสู้หนูไม่ได้หนูมันมองเห็นแมวมันกลัวใช่ไหมล่ะแมวนอนอยู่มันไม่ไปใกล้แล้วไอ้เราเนี่ยแมวนอนอยู่ไปจับหางดึงเล่นก็ใช่ไหมกระตุกพอกิเลสมันสงบบ้างวันนี้มันสบายไม่สุขวะ
ไปหาดูนั่นเถอะไปดูนี่เถอะไปดูบ้าดูบาเห็นนั่นน่ะไปจับหางกระตุกเข้าใจมั้ยพอมันกลับขึ้นมาทีหลังมันหยางออกไปสนโอ๊ยผมไม่มีจะเห็นเลยเข้าใจมั้ยล่ะนี่นี่รู้กันไหมแล้วกิเลสมันหลอกขนาดนี้ล่ะมันละเอียดมากที่สุดนะนี่ก็คือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบความละเอียดเพียงเราเรียนเราจำนี่ไม่ได้ประมาทนะเรียนด้วยกันเรียนเถอะเรียนนี่มันเป็นความจำเป็นคำบอกเล่าเฉยๆเราไม่เห็นเป็นแต่เพียงคำบอกเล่าคนผู้ที่รู้แล้วเห็นนั่นของพระเจ้ามาแสดงไว้เราก็เลยอ่านเป็นคำบอกเล่าท่านเห็นเราไม่เห็นมันก็เลยกลายเป็นคำบอกเล่าสำหรับเราทีนี้มันก็ไม่ถึงใจด้วยเหตุนี้เองความไม่ถึงใจเนี่ยมันจึงสู้กิเลสที่ทำให้ถึงใจเราไม่ได้เราจึงไปทางกิเลสมากกว่าไปทางด้านธรรมะเมื่ออยากให้มันถึงใจแล้วอ้าวปฏิบัติที่นี่นะพอปฏิบัติแล้วเห็นกิเลสก็เห็นจริงๆนั่นฟังสิเห็นเป็นพิษภัยของมันที่แสดงมาในลวดลายใดๆมันก็เห็นจริงๆเป็นพิษเป็นภัยจริงๆเห็นประจักษ์อ้าวธรรมะเป็นเครื่องปราบกิเลสปราบตรงไหนได้มันรู้จริงๆธรรมะประเภทนี้ดีอย่างนี้ดีนี้ปราบเป็นปราบจนกระทั่งกิเลสเลี่ยมไม่มีอะไรเหลือเลยเอาดูที่หัวใจตรงนี้ตั้งแต่ก่อนมันยุ่งมันเดี๋ยวมันวุ่นมันวายอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่ใช่เป็นวันนี้เดือนนี้นะในภพนี้นะมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดตั้งกับตั้งกันออกจากนี้ภพนี้ไปเมื่อภพนั้นออกภพนั้นมันไปอยู่อย่างนี้ตลอดเลยมันไม่มีเวลาว่างพอที่เหลือตัวพาให้หมุนนี่มันขาดสะบั้นไปจากกิจจานั้นแน่วนะเอาเทียบเอาอะไรมาเทียบในโลกอันนี้สามเดือนโลกธาตุอะไรที่จะวิเศษยิ่งกว่านี้พอที่จะให้ปล่อยนี้ไปยึดนั้นมีไหมหมดนั่นแหละท่านจึงว่าของวิเศษพอเจอนี้แล้วปล่อยหมดโดยประการทั้งปวงเพราะมีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่านี้แล้วเนี่ยศาสดาพอได้ตรัสรู้ธรรมก็เลิศภาษาพวกทั้งหลายพอได้ตรัสรู้ธรรมเลิศเลิศเพราะธรรมชาตินี้เลิศนั่นนะครับมันจำมานะเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตให้อุตส่าห์พยายามให้ฝืนตามธรรมะกับกิเลสต้องได้ฝืนกันท่านขนาดอุตส่าห์ไปบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อสู้ที่ว่ายากลำบากยากลำบากเพราะอะไรไม่ใช่ยากลำบากเพราะอับเพราะทำพาให้ลำบากนะกิเลสต่างหากพาให้เราลำบากมันฝ่ามันฝืนมันคัดมันง้างวิ่งทุกอย่างนั่นแหละเออมันคัดแข้งคัดขามันบีบทุกสิ่งทุกอย่างบีบเราไม่ให้ไปทำความดีได้ที่นี่เราก็ต้องต่อสู้กับมันมันไม่อยากให้ไปทำความดีเราไปเนี่ยฝืนกันไม่อยากให้ภาวนาเอาภาวนาไม่อยากให้ทานเราให้ทานไม่อยากให้รักษาศีลกิเลสมันไม่อยากให้ทำอะไรที่เป็นความดีแล้วมันก็คือว่าเราจะออกจากอำนาจของมันเพราะอำนาจแห่งความดีนะจะได้ออกจากหน้าของกิเลสที่นี่มันไม่จึงไม่อยากให้ทำแล้วก็ต้องต่อสู้กันฝืนกันนี่แหละที่ว่าโลกทั้งหลายว่าการจะทำความดีทั้งหลายแบบทำยากมันไม่ได้ยากเพราะกิเลสเพราะความดีนะมันยากเพราะกิเลสมันฝืนมันไม่ให้ทำต่างหากให้พากันจำเอานะนี่บอกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วจะให้บอกว่าไงอีกล้มตะบัวไม่นานนะเมื่อจะไหวบอกนะหมดลมหายใจนี่ตาได้ทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายก็ตาได้นี่ก็ตาได้ให้ฟังเสียเวลานี่เราพูดอย่างเปิดเผยในหัวใจของเราเราพูดจริงๆเราไม่มีความสงสัยกับท่านเรามีความสงสัยในพุทธศาสนาไม่สงสัยจนกระทั่งนิพพานเอาพูดมันถึงกายใจนี่วะเวลาตะเกียบตะกายเกือบเป็นเกือบตายไปอยู่ในป่าในเขาใครเห็นเราเวลาจะตายพี่นาสิถ้าเราคิดย้อนหลังแล้วเราจะมาสอนโลกนี้ไม่ได้นะทำไมเราจะสอนไม่ได้เพราะมีแต่จะท่าจะตายเท่านั้นขึ้นต่อสู้กับกิเลสไม่ต้องมีกรรมการเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีให้พังเลยไม่ต้องให้พระกุศลธรรมมาแล้วโง่กว่าที่ให้กิเลสกุศลธรรมมาด้วยความฉลาดของมันถ้าเราฉลาดกว่ามันแล้วฟาดมันให้มันตกเวทีไปเอาเรากุศลกิเลสด้วยความฉลาดของเราเข้าใจมั้ยนี่กี่ปีนี่เคยพูดให้ท่านหลายฟังแล้วเราพูดอย่างเปิดอกนะให้ท่านหลายฟังมานี่ได้ปัญหาบางคำก็ยังมีเพราะว่าหลวงตาบัวไปรับบาตรแล้วเพียงเต็มบาตรแล้วหนีเหี้ยไม่ไปรับของเขาเขาเครียดเขาโกรธโมโหโทโสให้เราแล้วก็มีคนมาถามเราแล้วก็ตอบไปนี่ท่านทั้งหลายก็เห็นในปัญหาข้อนี้ถึงขนาดที่ว่าตั้งแต่เราบำเพ็ญเพียรมากี่ปีไม่ได้มองดูเมฆดูหมอกตามีก็ไม่ได้ดูให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหูมีก็ไม่ได้ฟังให้เต็มหูอ่ะใจมีก็ไม่ได้คิดให้เต็มใจเพราะคิดออกแง่ไหนมีแต่เครื่องกิเลสจึงไม่ยอมคิดมีแต่คิดแต่แง่ที่ฟาดกิเลสพันกับกิเลสให้มันพินาศจิ้มหายไปเราจึงขนาดถึงบอกว่าถ้า9ปีนะเราบอกในปัญหานั้นมันมีนะเราไม่ลืมนะเพราะเราพูดด้วยความหูและพูดด้วยความเต็มหัวใจเราจริงเราไม่ได้ไปลูบคำนู่นออกมาพูดเราพูดด้วยความประจักษ์สู้กับกิเลสประเภทไหนเป็นยังไงแพ้มันยังไงบ้างชนะมันยังไงมันเป็นอยู่ในหัวใจที่หมดรู้หมดจะว่าไงเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงพูดได้เต็มปากนี่ก็ฟาดกันขนาดถึงมา9ปีฟังที่ทางหลายงานการอะไรทั้งโลกนี้เราจะได้ประมวลออกมาไม่มีงานใดหนักในโลกนี้เมื่อเราได้พิจารณาเทียบเคียงกับถึงงานทลายที่เราเคยทำมาการต่อสู้กิเลสงานต่อสู้กิเลสงานประเภทใดนี่สติปัญญากำลังวังชามีมากน้อยเท่าไรเราโหมมาหมดเลยทีเดียวจนไม่มีอะไรเหลือเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีไปเท่านั้นเองคุณฟังสิ
หรือฟาดกันจนขนาดนั้นแล้วพอหลังจากนั้นมาแล้วก็ก่อนอื่นก็พระเนี่ยมาลุมก่อนพอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วลุมอะไรเนี่ยเข้าไปในป่าก็ลุมเข้าไปอยู่ในเขาก็ลุมเข้าไปไปไหนลุมเข้าไปเราก็ตัวขโมยทีเดียวเออพอหมู่เพื่อนไปอยู่มากมันรำคาญจะว่าไงเพราะเราเคยอยู่คนเดียวสบายสบายสบายกับกิจของเราเอาฟาดมันจนไม่มีเรื่องอะไรแล้วอยู่ได้มันสบายดิอยากยุ่งอะไรกับอะไรล่ะยุ่งทำไมกับพระกำเนิดมันก็เหมือนกับว่าแบกยุ่งกับใครๆมันก็เหมือนกับแบกนี่แหละที่ว่าถ้าเราจะเทียบปฏิปทาของเราที่ดำเนินมาเกือบเป็นเกือบตายเกือบจะเอาชีวิตได้ไม่ได้นั่นเราจะไม่อยากจะสอนใครเมื่อเราเทียบนั้นเราสอนไม่ได้จริงนะมันหนักมากทีเดียวเราก็หนักมากพอแล้วทำไมจะมาสอนหนักให้หนักมากอีกแน่แต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงสลบสามหนฟังสินี่เอามาข้อเทียบเทียมนะพระองค์ทำไมไม่เห็นเช่นลาบที่จะสอนโลกล่ะพระองค์ยังอุตส่าห์สอนโลกทำไมและเป็นศาสดาขึ้นขนาดนั้นแล้วสอนโลกจนล่ำลือแล้วทำไมเราตัวเท่าหนูนี่มาอวดดียังไงนั่นนี่แหละมันก็เข้ากันปุ๊บเลยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมองเห็นเรื่องของโลกก่อนแล้ววันนี้เป็นยังไงไงเจ้าตุปัจจัยเทศทานได้มามากน้อยนี่ทุ่มลงทุ่มลงทุ่มลงเพื่อโลกเพื่อของสารทำแง่ใดที่เราจะคอยสอนได้อนุเคราะห์ได้แล้วอนุเคราะห์ทางนั้นทางอัตตังธรรมอุบายวิธีการต่างที่จะเป็นความดีของนี้เราก็สอนเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่ในเรื่องถึงพูดการฟัดกิเลสเป็นอย่างนั้นนะมันจะเล่นๆนะที่นี่เวลาลงจากเวทีแล้วที่นี่โอ้ก็คนนั้นลุ่มคนนี้ลุ่มมาพากันลุ่มกันคืนขโมยหนีฟังดิเราทำจริงๆนี่นะข้าตากลางวันพาเห็นว่าไงพาเราลุ่มพากันลุ่มพากันคนนี่ใช่ไหมพอเราไปนะพากันลุ่มเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องขโมยหนีกลางคืนพาเต็มภูเขาอยู่กับเราพอไปกลางคืนก็เดินฉากโน้นฉากนี่นะเห็นองค์นี้เดินยังกรมอยู่บ้างเห็นองค์นั้นนั่งภาวนาอยู่บ้างนี่ไม่สนใจกับเราแล้วความจริงเราเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วนะบาตรจีวรเตรียมไว้เสร็จใส่ในบาตรเรียบร้อยเก็บซ่อนมาแล้วแล้วก็ทำท่าเดินนู่นเดินนี่พอเห็นองค์นั้นเดินยังกรมอยู่องค์นี้นั่งสมาธิภาวนาเอิ้นถ่ายฉากไปจากไปเมื่อไม่เห็นองค์ใดสนใจกับเราแล้วมาปุบปับสะพายบาตรปุ๊บออกช่องนี้เลยนะไม่ได้ไปทางนี้นะถ้าจะเห็นนี่ว่าไงขโมยหนีทางนี้ไปเงียบพอพามตื่นพอตกตื่นเช้ามาพาไปเห็นลุงไม่นานนั้นเนี่ยโผล่แล้วมันทำไมคือดังดีตายไม่ใช่วะพามไปคุยแล้วมันได้ย้อนไหมวะทุกวันโมโหดิเพื่อนเข้าใจไหมดังดีคุยแล้วได้ย้อนมันเป็นยังไงมันก็พูดกันนี่วะวางไหนเฉยไม่สนใจนะขอได้อยู่ด้วยก็เอามันเป็นอย่างนั้นนะเอาอีกพอมังมาเขาอีกไม่ไหวแล้วขโมยนี้อีกอย่างนั้นนี่ถ้าเราตกนรกเพราะการขโมยนี้จากพานี้เราจะลงยิ่งกว่าพระเถรทันนะจนกระทั่งมันไปไม่ไหวเลยถึงได้อยู่ทุกวันนี้อยู่มันไปแม่งไหนอย่างไรมันมากกว่ามากไปไหนมันก็ไปไม่รอดแล้วอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ก็มีแต่ว่าอย่างเงี้ยว่างมันไปมาได้มีแต่ว่ามันหมดกำลังแล้วเนี่ยที่เราทำมันไม่เพียงคนหนึ่งคนเดียวนั่นเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งกี่หนขโมยหนีเป็นอย่างนั้นคืออยู่คนเดียวมันพอดีน้ำหนักของท่าของขันที่เราจะรับผิดชอบนี่มันมีขนาดนี้ขนาดนี้ถ้ามี2น้ำหนักเป็น2น้ำหนักเป็น3ขึ้นมาขัน5ขัน10ขัน20ไปเรื่อยๆมันต้องแบกต้องหามเนี่ยหนักนี่ทีนี้เมื่อเราคิดถึงเรื่องท่านเรื่องเราความอุตสาห์พยายามนี้เราก็เคยพยายามมาแล้วความสอดแสวงหาครูอาจารย์เราเคยสอดแสวงมาแล้วแทบเป็นแทบตายแทบหัวใจมันจะขุดหลุดจะขาดออกมาจากใจเราก็เคยเป็นมาแล้วนี่หมู่เพื่อนทั้งหลายครูบาโอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่อุตสาห์พยายามก็คงมีลักษณะอย่างเดียวกันนี่แหละมันพอทนพอทานนะพอถูพอไถอย่างมากแบบนี้แต่ว่าใจไม่ได้กระจายให้พระอาจารย์มนะนี่ได้สอนทุกท่านทั้งหลายให้เต็มอกเต็มใจสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะสอนอย่างไม่มีสงสัยแล้วผู้หลงคงเราไม่สงสัยในเรื่องศาสนธรรมคำสอนของพระเจ้าพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สงสัยกี่ล้านพระองค์เรายอมรับหมดเลยเพราะความจริงตรงนี้อย่างนั้นปุ๊บเมื่อยืนยันในหัวใจดวงนี้แล้วจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าได้ไงท่านสอนก่อนแล้วนี่รู้นี่รู้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ทั้งในรู้นะทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่มีความจริงมีอยู่เราปฏิเสธได้ไหมความจริงที่เป็นอยู่ในนี้เราปฏิเสธความจริงเราได้ไหมปฏิเสธไม่ได้แล้วใครมาสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนและเหตุใดจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าว่าไม่มีได้ล่ะนั่นเอานรกสวรรค์เห็นไหมมันจ้าอยู่นี้ว่าไงเราอยากจะพูดมันเต็มหัวใจนี่ว่าแล้วแต่มันสำคัญในที่เด็ดมันปิดนี่นี่เนี่ยดูที่พระอาทิตย์น่ะมันสว่างจ้าขนาดไหนเมฆเพียงก้อนเดียวเท่านั้นแต่บังปิดบังมันก็ไม่เห็นพระอาทิตย์ใช่ไหมเลยมืดไปหมดเช่นอย่างกลางคืนโลกนี้มันบังพระอาทิตย์มันก็เป็นกลางคืนไปทั้งที่พระอาทิตย์มันมีอยู่เหมือนพระอาทิตย์ไม่มีนี่แหละกิเลสมันปิดบังหัวใจสัตว์เป็นเช่นนั้นแหละหัวใจสัตว์คืออะไรเหมือนพระอาทิตย์นี่กิเลสนั่นมันเหมือนเมฆเหรอมันปิดกำบังไว้ไม่เห็นนรกมันก็ไม่เห็น
สวรรค์ก็ไม่เห็นอะไรๆที่ขึ้นที่จะเป็นความดีความดีมันไม่เห็นมันปิดไว้หมดเลยหมดจนกระทั่งธรรมะมาเปิดออกจางออกจางออกค่อยมองเห็นเข้าไปเรื่อยๆเปิดออกจ้าเห็นหมดเมื่อมันเห็นหมดแล้วจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าได้ยังไงไม่ยอมกราบพระพุทธเจ้ากราบใครใครเป็นผู้สอนนี้ไว้ก่อนฮะนะคนตาสีตาสาวนี่ใครมีความสามารถสอนได้อย่างนี้ไหมไม่มีแล้วที่พุทธเจ้าสอนนั่นโกหกไหมเดี๋ยวนี้โกหกเจ้าของไหมดูที่เห็นไหมนรกเห็นไหมสวรรค์เห็นไหมทุกสิ่งอย่างที่พุทธเจ้าสอนวันนี้มันประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจนี้หมดเพราะธรรมชาติที่มันจอมปลอมมันที่มันปิดนั่นมันเปิดออกหมดแล้วทำไมของจริงมีใครจะไม่เห็นหลักนั่นเข้าใจไหมท่านทั้งหลายฟังสิเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ยอมรับพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อยอมรับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเมื่อยอมรับพุทธเจ้าอย่างเต็มที่แล้วมันก็เช่นเดียวกับเรายอมรับกิเลสนั่นแหละคนเราเนี่ยเราพูดให้ฟังทั้งสองอย่างนะคนเราเนี่ยเมื่อมันโกรธมันแค้นเยิ่มอย่างถึงใจแล้วมันฆ่าได้หมดนี่อำนาจของกิเลสพลังของกิเลสเพราะความแค้นเนี่ยมันถึงใจเต็มที่แล้วอะไรต้องไม่ฆ่าเท่านั้นไม่ฆ่าเราต้องตายเขาไม่ตายเราต้องตายต้องให้เขาตายเขาไม่ตายเราต้องตายถ้าไม่ได้ฆ่าแล้วไม่ได้ต้องฆ่าตามอย่างนี้นี่เราหมายถึงว่ากำลังของกิเลสเมื่อมันถึงมันแล้วมันถึงใจเราแล้วมันให้เราทำชั่วได้สุดขีดเช่นเดียวกันเอาเนี่ยพลิกโกงข้ามเมื่อธรรมะได้เข้าถึงใจแล้วเอาที่ในกิเลสมีเท่าไหร่เอาให้มันพังหมดเลยไม่มีเหลือเราจะต้องตายเท่านั้นเรื่องว่าจะแพ้กิเลสนี่แพ้ไม่ได้เลยต้องเอาให้กิเลสพังอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละที่นี่เด็ดไหมถึงขั้นนี้แล้วกิเลสตัวไหนมาเถอะมีดมันคมกล้าพอแล้วสติปัญญากลายเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วพอมองเห็นภาพขาดกระลั่นไปแล้วไม่ต้องไปหาทานนั้นทานนี้ที่จะตกจะต่อยมันหรอกนะเพราะอันนี้มันเตียงไก่มันเชี่ยวชาญมันชำนาญก็พอแล้วเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เหมือนต้นหนูตัวหนึ่งกับราชสีห์ตัวหนึ่งตบทีเดียวแหลกเป็นลาบไปเลยนี่อำนาจของสติปัญญาขั้นนี้ตบกิเลสก็เหมือนกันนั่นแหละพังเลยเป็นลาบไปเลยเมื่อถึงขั้นมันกล้ามันสามารถนี่แหละความกล้าความสามารถของความดีนี่มันเกิดขึ้นจากการพยายามอุตสาห์อบรมนะไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความเกียจขั้นสันดานเลวทรามนะแล้วกับคอยตามกิเลสนะกิเลสมันทำใครทำใครให้ดีมีไหมมีแต่มีเท่าไหร่มันพาทำให้ชั่วหมดมันหลอกทั้งนั้นกิเลสเราจะพูดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของกิเลสตัวหลอกตัวลวงมาตะโคตรแสงมันทำมานี่มีตั้งแต่ของสิ่งทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องลบล้างกิเลสให้พากันจำมันนะเอาละพอเหนื่อยวันนี้เอาหนักเหนื่อยแล้วจริงเวลาพูดมันรู้จริงเหนื่อยพอหยุดมันเหนื่อยแล้วเนี่ยยังไงบัวนี่ลูกศิษย์เราอุ่นหมดทั้งดวงดานเนี่ยหาได้เมื่อไหร่ว่านี่ที่เราจึงโมโหเข้าไปในอันนี้ทางเนี้ยฟาดกันจริงนะเอาจริงเนี่ยโอ้ยหมอบเลยนะไม่พูดไม่กล้าพูดได้หรือฟาดกันจริงเราไม่เหมือนใครเนี่ยทำเท่านั้นที่จะครองหัวใจเราได้ไอ้เรื่องที่เหลือปัญหาอย่ามาครองเราเคยฟาดกันพอแล้วนี่จะมาครองเราได้เนี่ยทำเท่านั้นที่เรายอมรับผมเช่นเดียวกับอาจารย์สรุปทำแล้วหมอบทันทีอันนี้ทำให้เป็นธรรมระหว่างนี้หูมีตาดีคนโง่มีคนฉลาดมีในโลกไม่ใช่เขาจะมาคอยหมอบเรียกแค่เนื้อขาวตลอดเวลาเนี่ยเขาไม่ใช่หมาทุกคนหรือว่าต้องดูที่เราเป็นผู้ปกครองโลกปกครองชาติบ้านเมืองชาติเมืองเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยในชาติบ้านเมืองเหตุใดจะมาเอาของเล็กๆน้อยเห็นแก่ตัวนี่ก็ไปทำลายชาติบ้านเมืองมันดีแล้วเหรอใส่กันอย่างนี้เนี่ยอันที่นานาว่าถ้าทำนี้ต่อไปบ้านเมืองชิบหายจริงนะคนดีไม่รับยอมรับเป็นคนดีจะยอมรับอะไรก็บอกมันความชั่วมันเป็นอยู่ในหัวใจเรามันก็รู้อยู่แล้วมันเป็นยังไงมันพายร่อนพายเย็นนี่นะโอ้เอากันหนักนะเนี่ยแหละไม่กล้าพูดเอาจริงๆเนี่ยถ้าลงได้เอาแล้วไม่ถอยนะลงตาผีบ่าวเอามันเอาจริงนี่เออแล้วก็นี่มันก็พอพูดนี่มันก็ย้อนไปถึงเรื่องของกิเลสเหมือนกันนะเวลาฟักกับกิเลสมันก็แบบเดียวกันนี่นะเอาเลยมาเลยเหมือนกับว่าบวกมือมาเนี่ยมาเลยมีเท่าไหร่มาเถอะให้ถอยเป็นถอยไม่ได้เลยว่ะเมื่อมันถึงใจเริ่มเป็นอันนี้ก็เหมือนกันมันได้พิจารณาแล้วด้วยความถึงใจนะพิษถูกมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราบอกผมเลยคนที่มีทำไมตาไม่มีแล้วใช่คนชั่วหรือมาปกครองบ้านเมืองให้คิดทำบ้านเมืองให้ผีผายล่มจมเนี่ยบ้านเมืองเรานี่มันเป็นของเสียของเด่นไปแล้วหรือมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยพอที่จะหาคนดีมาปกครองนี่หนักวะเอาด้วยกันนานถ้าหาคนดีมาปกครองทำไมไม่รู้คนดีคนชั่ววะเอาด้วยกันโอ้โหหนักกันนะเพราะว่าดีครับนี่มันเลยเป็นอุทาหรณ์อันหนึ่งที่กระเทือนถึงจะเรื่องราวมันจะเป็นไปตามเรื่องของมันแล้วก็ตามแต่เรื่องกระเทือนนี้ยังไงไม่พ้นความนี่นะเพราะตักเข้าไปตัวจุดใหญ่ๆด้วยนะเราไม่ได้ทำเป็นเล่นอยู่นะครับเนี่ยทำใหญ่ขึ้นเลยนะใส่เปี้ยงเข้าไปเลยนี่ให้พ้นนะถวายก่อนฮะถวายก่อนท่านจะได้เรียนวันเมื่อเส
เดี๋ยวเราก็อุ้ยเอาง่ายตัวเราลงตามนี้เป็นไงเข้าใจป่าวทีเทวันนี้นะเออเอามาบนผ้าอีกในสั่งกับคุณนายไปล่ะได้ยินไหมคุณผู้ว่าได้สั่งคุณนายไปเราเป็นคนดีเอาเขาให้เขารู้เข้าน้ำมาจังสมชื่อเป็นคนดีว่าชั่วเราก็เห็นกันอยู่แล้วนี่นะว่าคนดีเขารู้ทำไมเข้าไม่ได้วะว่าเอาเข้าเลยนะว่าเขาไปไหนไปกับคนดีนะว่าจังเนี่ยคนดีว่านี่เลยไปไหนไม่เสียไปอยู่ในรูก็ดีอยู่ในรูว่าไปอยู่ไหนดีอยู่ในนั่นแหละคนดีว่านี่เลยไอ้คนชั่วคงข้ามน้ำไปไหนมันเหม็นได้หมดมันจะยกตัวขึ้นอยู่บนฟ้ามันก็เหม็นอยู่บนฟ้าเลยเทวดาจะตกหนีหมดมันเหม็นมันเสียเข้าใจไหมอ้าวจริงเนี่ยไม่พอเป็นไงล่ะฟังแค่ล่ะเฮ้ยคุณแม่เพชรบุรีน่ะเข้าใจบ้าล่ะเข้าใจเหรออาจจะถวายให้ประมาณอ้าวจังหวะจังหวะจะจะให้พรนั่นนะมีแต่ว่าจะให้พรไม่เคยให้ทีนี้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะเราประกันไปเลยดอกจะให้พรยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังมุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอารักินานี่คณะคุณหมอจะไปหินอกแก้นใช่ไหมวันนี้เออและฝากกราบนมัสการหลวงปู่เทพด้วยนะระยะนี้ได้ห่างๆท่านบ้างไม่ค่อยได้ไม่ไปบางทีไม่สบายจะบ้างพอสบายก็ยุ่งนั่นยุ่งนี่แล้วหลวงตายุ่งไม่ได้อยู่แล้วนะฝากกราบนมัสการท่านด้วยนะนี่ก็จะกล่าวผลจันทร์นะบ้านเมืองเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เหรอลูกตาเป็นช่างมันเราให้เป็นเราอยู่จะไปนั่นเราจะไปเอาเพราะว่าเป็นเนื้อเป็นหนังนะเราต้องเป็นเราอยู่เสมอวันนี้จะขออนุญาตคุณแม่ไปกลับกลับมาตอนเย็นขออนุญาตไปด้วยกันไปคือว่าอะไรคนนี้เยอะไหมวะจำไม่ได้แล้วจะมาอยู่นี่หลายวันแล้วเหรอค่ะ2 อาทิตย์เย็นกลับมาเย็นปวดเย็นนี่มาวันไปคราวที่แล้วก็ไปนั่นก่อนเขาลงรถเราก็ไปฉันบ้านที่เขาวันที่แล้วคราวที่แล้วไปบ้านที่เขาไปพอลงรถเราก็ไปฉันบ้านที่เขาก็พอมีพวกคนเพื่อนที่เขาที่ไปอย่างที่มาฉันนั่งรถขับเป็นพวกสวรรค์แล้วเอาจริงเพราะนั่นจริงว่าจะได้ข้อคิดมากมายตรงนี้เรื่องมันจะเป็นไปได้ประหลาดและประหลาดเรื่องนี้จะเป็นข้อคิดกับเพื่อนมากที่สุดก็ได้เป็นความคิดของผู้ใหญ่มากมายเพราะเราเอาอย่างนี้มาคือนะมาจากท่านไหนคือประเด็นเอากาศนะเอาละไม่ต้องละพ่อเอาละเออใช่ไห
เออไอ้ยาโอ้โหคือละนี่นะนะละโอ้ยยาเนี่ยแล้วโอ้ยอืมครับรับรับแล้วอนุญาตแล้วโหสีแล้วอืมจะได้มันนะไม่ใช่แบบจะคุยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเช็คนี่เลยเช็คนี่ก็ได้อันนี้จะอะไรนะผมจะเช็คร่างกายหมอมาหาเขาก็ยอมรับมันอย่างที่เราพูดนะคือนี่มันมีนะตานี่แต่ก่อนไม่เคยแสดงแต่หลังๆมันนี่นานๆแสดงทีนึงนะแต่แสดงทีแรกมันหนักกว่าเพื่อนหนักกว่าตานี้ตานี้มันยิ้ม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 หายแต่หายไปตานี้ไม่ค่อยแสดงคือนี่บางเวลามันแสดงมันแสดงหนักมันเหมือนกับวันดันงานแล้วมันเป็นปวดปวดไม่เล่าเขาฟังแล้วก็เปลี่ยนยาไปแล้วเนี่ยวันที่18ไปแล้ววันที่18ไปวันที่24สามห้องก็เป็นเกณฑ์บ้าง18 19 20 22 23 24มาถึง24ไปวันนั้นก็ได้ไปห้องจันทร์ไปเลยคือน้องพ่อท่านพักเสียแล้วเขามาหาน่ะอยู่ไหนท่านพักมองวันต่อวันไหนถ้ามันได้พบท่านอาจารย์จะคู่เดียวคนกับปันว่าคนเหมือนว่าคนว่าคือจะห้องได้บุญคนนี้อีกท่าจันทร์ก็รวยเลยแต่งานนี้ดีเขาก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เราวางก่อนนะเขาจะไปแล้วว่าท่านก็เขาวางเขาบอกนะวางเมื่อไรก็ตามเขาบอกกำหนดเวลาเลยว่าวางเมื่อไรเขาจะไปว่าท่านนอกจากมันสุด